เลิกส0บโมงหรอไม่รู้นะเนี่ยงั้นจะได้แบบอาจจะสลับเวลาอ่ารอบนี้เป็นอินเฟคชันของมัสโคซิเกเตลซิสเต็มนะครับแต่ว่ามันจะถูกแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะอ่าพาร์ทแรกเออถามว่าเอาอะไรวันนี้เราเรียนอะไรนะครับก็จะเรียนหลักๆประมาณเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเวลามาสอนทีไรเพียงแต่เปลี่ยนระบบแค่นั้นเองก็คือมีพาร์ทฟิโซสั้นๆนะครับมีคลินิคข้อินโดมให้รู้จักนะครับ มีเกี่ยวกับเรื่องเชื้อก่อโรคนะมาคลินิคเขซินโดรมไหนนะครับเชื้อก่อโรคที่พบบ่อยเป็นอะไรบ้างนะครับมาได้อาการสําคัญอย่างใดถ้ามาได้เคสจะได้พอรู้จักได้นะครับะจะต้องอีเวสติเกชันหรือทรีทเมนต์อย่างไรนะครับแล้วก็มีส่วนของไมโครไบโอโลจีของเชื้อที่อาจจะยังไม่เคยได้เรียนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกี้เรียนครับเรียนครับเมื่อกี้เขาสอนอะไรบ้างนะคือเข้าใจว่าแบบเขาเรียนเรื่องแบบ อ่าอัพโพสไปแล้วไงเนี่แหละอัพโพสเราก็จะได้ไม่ต้องสอนเยอะน้อ,นองๆก็น่าจะตอบได้โอเวอร์วิวได้ไล่ๆ,ๆจากเข้าโอเวอร์นะครับโรคต่างๆเขาคร่าวโรคต่างๆเช่นเช่นเช่นขอพูดพูดสักมาสักสองอย่างอ่าเช่นมะเร็งนะครับอ่า uh, คอนจนิทัล Uh, trauma อย่างนี้ infection ก็เป็นก็เป็น uh, ก็เป็น entity หนึ่งนะของความผิดปกตินะครับปกติคนไข้มาด้วยปัญหาเนี่ยอาจจะเป็น infection หรือ non-infection ก็ได้เนาะนั้นเวลาผมพูดในค่าวเนี่ยมันจะเป็น infection หมดเลยแต่ว่าเวลาที่คนไข้มาจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นบางทีก็เป็น inflammation ที่ไม่ใช่อินเฟคชันก็มีบางทีก็เป็นอินเฟคชันก็มีแต่ว่าเขาเข้าใจเองนะว่าเนื่องจากผมมาสอนเรื่องอินเฟคชันเนาะก็จะพูดเรื่องอินเฟคชันอย่างเดียวนะครับ ทีนี้มันเรมยก่า m u เ c ียต้ k e l e t a l system นะครับก็ที่น้องรู้จักก็คือกระดูกและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกระดูกและกล้ามเนื้อวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อของกระดูกและกล้ามเนื้อเนาะแต่ว่ามันก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือเวลาน้องผ่ากรอสมันก็จะมีชั้นบนกับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับก็จะมีพวกสัตว์เย่อนิดทิชชูแล้วก็สกินเนาะซึ่งพวกนี้ก็จะมีการติดเชื้อของชั้นพวกนี้ด้วยนะครับก็จะสอนอยู่ในสอนอยู่ในซ system นี้แหละในบล็อกนี้แหละแต่ว่าอันเนี้ย เดี๋ยวเอาไปเรียนอีกทีหนึ่งนะในอาคาบสกินอินเฟคชันนะครับเพราะว่ามันถูกแบ่งออกเป็นสองคาบคาบในเวลาชั่วโมงเดียวนะครับเพราะฉันก็จะใช้เวลาได้ไม่เยอะเนาะก็จะเอาเฉพาะชั้นลึกๆนะครับตั้งแต่แฟชเชียลงไปนะครับโอเค่าคำถามว่าเมื่อมันเกิดการติดเชื้อขึ้นนะครับที่ระบบ m s c ัสกอสกิโ t ลซ System นะครับถามว่า พาโถพิเโอจากอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือจากการติดเชื้อดโดยตรงเลยเป็น direct infection นะครับผลจากการการ proliferate แล้วก็ติดเชื้อของตัวจุลชีพก่อโรคทั้งหลายก็ทําให้เกิดการติดเชือ้อการติดเชือ้อก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดอาการทั้งหลายขึ้นโดยปกติอาการของอาการอักเสบของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อปกติก็เป็นปวดบวมแดงร้อนเนาะที่น้องได้เรียนไปแล้วเนาะ ก็ถ้ามีอาการครบก็ช่วยนะครับถ้าอาการไม่ครบเช่นมาอยู่ลึกอันพอาจจะมีอาการไม่ครบก็ได้นะครับตัวเ r e c อินเ e คชั่นเกิดจากชอชิพก่อโรคอะไรบ้างนะครับก็ได้หมดแบคทีเรียไวรัสฟังใจพาราไซต์แต่ว่าวันนี้ที่เราจะเรียนเยอะๆจะแบคทีเรียน,นะครับไวรัสมีนิดเดียวนะครับฟังใจพาราไซต์นี่ก็คิดว่าสอนไม่ทนันก็ขอเลือกแบคทีเรียก่อนละกันนะครับ เด็กอินเสคชันเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเนี่ยเชื้อมาจากไหนได้บ้างนะครับปกติก็จะมีทางเข้าได้3ทางเนาะอันที่1ก็คือฮิมโทจิ o าส s e ด d i n g นะครับเชื้อมาทางจะเห็นไหมเชื้อมาทางหลอดเลือดนะครับแล้วก็มาหลอดอยู่ตามบริเวณต่างๆของ musculoskeletal s y s t e m เช่นมาหลอดอยู่ในกระดูกนะครับมาหลอดอยู่ในตัวจอยอย่างเงี้ยแล้วก็จะไเกิดการติดเชื้อขึ้นนะครับ ส่วนเชื้อในกระแสะเลือดมาจากไหนก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเช่น,นอาจจะมีการติดเชื้อที่ตำแหน่งอื่นเป็นออร์แกนอื่นเสร็จแล้วเชื้อเข้ากระแสะเลือดแล้วก็เกิดแบคทีเรียขึ้นแบคทีเรียแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียในกระแสะเลือดเนาะก็ซึ่งเละไปทั่วร่างกายนะครับก็ไปหลอดตามที่ต่างๆแล้วทำให้เกิด secondary infection ตามมากระดูกและข้อก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเกิดการการที่แบบตัวเชื้อนี้มาเกาะอยู่นะครับหรือว่ามาหลอดอ,อยู่ได้ก็ทำให้เกิด secondary infection ตามมานะครับ อันที่สองไม่ได้มาจากกระแสเลือดนะครับแต่ว่ามาจากติดเชื้อจากข้างๆนะครับก็คือมาจาก local spread นะครับติดเชื้อที่ตำแหน่งอื่นก่อนเช่นตำแหน่งบนกว่านั้นนะครับติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อข้างบนเป็นสัด c ์ n n e c t เสร็จแล้วเชื้อก็ค่อยๆ i n นเวดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นกล้ามเนื้อนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือบางทีติดเชื้อในกล้ามกล้ามเนื้อหรือแฟชเชียอย่างเงี้ยแล้วก็กระจายเข้ามาในข้อแบบนี้ก็มีนะครับ อันที่สามก็คือจาก direct e n o c u l a t i o n ก็คือเช่นไปมีอุบัติเหตุหรือผ่าตัดนะครับปกติตัวอโอเคปกติตัวข้อเนี่ยเนาะหรือว่าตัว muscle เนี่ยถ้า intact ดีปกติเชื้อก็ไม่สามารถเข้ามาได้ใช่ไหมมีสกินมีสกินมีสักคิวเชติชูล้อมรอบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีอุบัติเหตุนะครับโดน อุบัติเหตุมี penetrating injury นะครับหรือว่าไปผ่าตัดมาเชื้อเข้าทางนั้นแหละนะครับเชื้อเข้ามาในนี้ปุ๊บก็ติดเชื้อตามได้นะครับก็จะมี3วิธีหลักๆนะครับอีกอันนึงไม่ได้เกิดจากเชื้อโดยตรงนะแต่ว่าการอักเสบเนี่ยสัมพันธ์ก็คือเป็น immunopathogenesis เช่นเชื้อกระตุ้นให้เกิดแอบนว่า immune response นะครับตอนที่ตอนที่มาคนไข้มีอาการเนี่ยตอนนั้นเชื้อหายไปหมดแล้วไม่เหลือเชื้อแล้วเอามาเคาเจอก็ไม่ขึ้นแต่ว่า การที่เชื้อเคยติดเชื้อมาก่อนเนี่ยกระตุ้นให้เกิดแอน้ิบอดอิมเรสปอน์ขึ้นแอนติว่าอิมเรสปอนส์ทให้เกิดอาการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะแสดงออกอาการออกมาได้หลายตาแหน่งนะครับอาจจะแสดงอาการออกมาที่าก,ารกระดูกและกล้ามเนื้อก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกาะโรคของเชื้อเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะ okay. อันนี้ถ้าน้องย้อนกลับไปดูเมื่อกีน้นี้ก็จะเห็นว่าเออเขาก็จะมีแบบว่าออพอฮิมาโตจินัสเปดดิ้งเนาะมันชอบมาอยู่ตรง ถ้าอยู่มา,มาที่โบนเนี่ยมักอยู่ตรงเมตาไฟสิสนะครับอันนี้เมตาไฟซิสคือเดี๋ยวก่อนเรียนแล้วใช่ไหมฮะเมตาไฟสิสคือส่วนไหนนะครับ mm hmm. ห้องนี้ดีตรงที่แบบเราเดินได้นะฮะเมตาไฟซิสคือส่วนไหนนะฮะอือ๋อครับไม่พูดเลยนะฮะโอเค okay. <laughs> ได้ครับ <laughs> อ่าโอเค อ่ามันมีแบบอพิไฟซิตใช่ไหมเมตาไฟซิตไดอาไฟซิตนะครับอันนี้น่าจะเรียนไปแล้วเนาะเมตาไฟซิตก็ส่วนใหญ่ก็เราเราเดินมาไกลเกินไปนะฮะเมตาไฟซิตก็อยู่ตรงกลางระหว่างก็คือคันหลอดอพิไฟซิตกับเปไงนแล้วเนี่ยที่อ่ะตรงนี้เนาะอ่ะอพิไฟซิตอยู่ตรงนี้เนาะไดไฟซิตก็คือตรงชาร์ฟนะครับเมตาไฟซิตก็อยู่ตรงที่มันกําลังอยู่ตรงกลางนี่นะครับ ที่ทำไมตัวฮิมโตจินัสเปดดิ้งเนี่ยทำไมชอบไม่อยู่ตรงเมตาไฟสิตเพราะว่าบริเวณเมตาไฟสิตมันเป็นส่วนแบบนี้นะครับก็คือมันมีส่วนของตัวมาร์สโคล่าลูบนะครับตัวแคปิลลารีที่เป็นลูบแล้วก็ตอนนี้เป็นส่วนที่เลือดไหลช้าเพราะมเป็นลูบอยู่อย่างนี้เนาะก็ทําให้แบคทีเรียไหลช้าแบคทีเรียก็มีแนวโน้มที่จะถูกหลอดอยู่บริเวณเหล่านี้นะครับเสร็จแ,แล้วมันก็ค่อยๆแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวเบสเซนเบรนมันก็ไม่ค่อยครบด้วยนะครับก็คือมัน มันมีแฟกเตอร์หลายอย่างที่พร้อมที่จะให้แบคทีรียหลุดออกมาจากกระแสเลือดแล้วก็เริญเติบโตเนาะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่า,าถ้าเป็นการติดเชื้อที่เป็นฮิมาโตจินัสเปดดิ้งแล้วมาที่กระดูกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอที่บริเวณของเมตาฟฟซิสนะครับต่อมาถ้าสมมติว่ามันเกิดการติดเชื้อที่เมตาฟฟซิสแล้วเนี่ยมันก็สเปดไปได้เนาะถ้าเป็นในเด็กทารกเลยนะครับมันจะมีอัลโตมีที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับคือ คือตัวอิพิเฟเซียลเพลทมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ถูกสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็ตัวอาร์เทอรี่ที่เมื่อกีอ้สร้างเป็นหลุมขึ้นมาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปจนถึงอิพิไฟสิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเด็กทารกเนี่ยเชื้อที่เป็นฮิมาโตเจนสเปสติ้งเนี่ยบางทีเนี่ยสามารถที่จะติดเชือ้อแล้วก็ลามเข้าไปจนถึงในจอยได้เลยเนาะเพราะว่าอันนี้มันติดเชื้อได้จนถึงอีพิไฟสิตเลยแล้วก็อาจจะเข้าไปในจอยได้แต่ถ้าเด็กโตขึ้นมานิดนึงมันจะมีอีพิไฟเซียลเพลทขึ้นมานวกตัั อาทีทั้งหลายเนี่ยจะวิ่งไปไม่ถึงตัวอ e ิพิไฟสิตแล้วนะครับก็มันก็อยู่แค่เมตาไฟสิตเท่านั้นเนั้นส่วนใหญ่ถ้าในเด็กที่อายุมากกว่าหนึ่งปีหรือเ8็แปดเดือนขึ้นไปเนี่ยตอนนี้อ e ิพิเฟเชียลเพลสฟอร์หมดแล้วนะครับการติดเชื้อเสี่ยงก็จะถูกคอนฟายในเมตาไฟสิตมักจะไปไม่ถึงอ e พิไฟสิตมักจะไม่ได้เข้าไปในจอยนะครับอันนี้แบบเคยมีคนสอนอยัง,งอออสอนก็สอนอโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของพาโทฟิซิโอนะครับว่า เชื้อกอลอกได้อย่างไรเชื้อมาจากไหนบ้างนะครับแล้วก็สเปรดไปที่ไหนได้บ้างนะครับทีนี้อ่ะเราก็เวลาน้อยเนาะละเรามาก็เรามาพูดถึง clinical syndrome กันเลยนะครับ clinical syndrome ก็จะแบ่งตามตำแหน่งการติดเชื้อหรือความลึกของการติดเชื้อนั่นเองนะครับก็ลงด้วย i t i สเหมือนเดิมน,นะครับ i t i สก็แปลว่า inflammation นะครับแต่ว่าในที่นี้พอพูดไปเนี่ยก็คือมาถึง infection ทั้งหมดคือ inflammation ที่ตามหลัง infection นะครับ ก็ถ้าหากว่าเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือชั้นใต้ผิวหนังเนาะไอชั้นชั้นผิวหนังเนี่ยเดี๋ยวพูดอีกทีในเรื่องของสกอินเฟคชันนะทีนี้ตรงกึ่งกึงกลางกลเนี่ยจะพูดให้รู้จักนิดนึงนะครับลงไปจากชั้นผิวหนังลงไปนะครับจากชั้นเดอร์มิสลงมาก็จะเป็นสับคิวเนื้อทิชชูเนาะพวกนี้เป็นสกินอพเพนเดชก็คือพวกต่อมเงื้อพวกขนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกแฟททั้งหลายนะครับก็จะอยู่เป็นสับคิวเนื้อแฟตเนาะชั้นนี้ถ้ามีการอักเสบหรือมีการติดเเชื้้ออกกก็จะรีียว่านนั อันนี้ต้องรู้จักชื่อก่อนเนาะเซลไลติสเป็นการติดเชื้อนะครับที่บริเวณแอสซบเคิวเนสทิชชูนะครับถ้าเป็นชั้นลึกลงไปอีกนะครับได้สซบเคิวเนสแฟตนะครับน้องกรีดอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมครับตอนที่นึกถึงแลับแรกใช่ไหมกรีดเปิดสกินใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆกรีดแฟตออกไปเรื่อยๆข้คลังแฟตจะเป็นแฟตเชียเนาะ,ะก็จะเจอแฟตเชียบางคนก็ถึงถึงมัสเซิลเลยนะฮะเพราะว่าแบบใจร้อนก็คือกัดก็หลุดแฟตเชียก็หลุดตามนะครับอ่ะ ถ้าถ้าหากค่อยๆค่อยๆค่อยๆค,คุยลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นชันแฟชเชียรก่อนเนาะก็จะมีซูเปอร์เชียกับดีแฟชเชียนะครับการติดเชื้อที่ตำแหน่งของแฟชเชียเนี่ยก็เป็นก็คือเรียกว่าเนโครไทซิงแฟชเชียอติสนะครับทำไมเรียกว่าเนโครไทซิงเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อที่ระดับลึกขนาดนี้ส่วน,นใหญ่มักจ,จะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรน,นะครับแล้วก็ทําให้มีเนื้อตายนะครับก็เลยเรียกว่าเนโครไทซิงแฟชเชียอติสน,นะครับถ้าลงไปอีกนะครับลึกลงไปอีกใต้แฟชเชียก็จะเป็นชันม ชนมาเซลก็ถ้าหากว่ามันมีการติดเชื้อหรืออักเสบก็เรียกว่าไมโอไซติสหรือไพรโอไมโอไซติสไพโอแปลว่าหนองนะครับถ้าไพรโอไมโอไซติสก็แปลว่าระบุว่าแบบเป็นการติดเชื้อได้แบ,บคทีเรียที่ไม่เกิดหนองอ่าเพราะบางทีก็จะใช้ไพรโอไมโอไซติสถ้าเห็นชัดๆแล้วว่ามีหนองเกิดขึ้นนะครับถ้าหนองมันแบบเยอะมากๆก็อาจจะเป็นอั c เสบขึ้นมาตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าหนองแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากไม่เห็นเป็นโพรงชัดเจนก็อาจจะเป็นไพโอไมโอไซติสนะครับโอเค อ่านจักเทอมแล้วเนาะก็ลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าลงมาจากมัสเซลอีกลงไปอีกก็จะเป็นโบนแล้วเนาะถ้าใตา้ใต้ใต้กล้ามเนื้อก็เป็นกระดูกนะครับอ่าในกระดูกก็จะมีชื่ออีกเนาะอ่ะถ้าติดเชื้อที่กระดูกก็คือออซิโอไมอไลิสนะครับก็เป็นโบนอินเฟคชั่นนะครับอ่าแต่สำหรับอ่าชิ้นกระดูกบางชิ้นก็จะมีชื่อพิเศษเนาะเช่น ถ้าการติดเชื้อตรงกระดูกนั่นนะ่เกิดที่ Vertebral Column นะครับก็คือตัวสปายนะอันนี้ก็จะมีชื่อจำเพาะนะเรียกว่า Spondylitis นะครับ spondylitis ก็เป็น o s t e o m y e l i t i s ที่เป็นของของตัวสปายหรือของ v ว r ร์ b ิบนั่ันเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตัว v ว r ร์ติบเนี่ยมันจะมีเป็นสปายใช่ไหมฮะหลายๆเชนต่อกันตรงที่อยู่ระหว่างสปายก็จะเป็น Intervertebral d i s c นะครับเวลามันติดเชื้อมันก็ลามไปหมดอ่ะตัวดิสก็โดนไปด้วยนะครับก็ ถ้าสมมติว่าการติดเชื้อมันอเออริมากๆอยู่แค่ดิสเฉยๆก็เรียกว่าดิสไซติสนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะติดเชื้อร่วมกันไปหมดเลยคือมันโดนทั้งสปายทั้งดิสก็จะเรียกรวมกันว่าสปอนไดโรดิสไซติสนะครับก็อันนี้ก็เป็นชื่อรวมๆคือส่วนใหญ่มันก็จะโดนไปหมดอ่ะโดนทั้งสปายและดิสก็จะกลายเป็นสปอนไดโรดิสไซติสติดเชื้อทั้งคู่นะครับนี้ ถ้าการณีว่าการติดเชื้อนั้นไม่ไม่สามารถคอนเทนได้ขยายตัวมากขึ้นเกิดเป็นโพรงหนองออกมานะครับเป็นคอมพลคชันขึ้นก็อาจจะเกิดแอ็บเสดขึ้นบริเวณนั้นนะครับแอ็บเสดที่อาจจะไปกดเบียดเช่นถ้ามันอยูอ่ถ้ามันขยายตัวออกมาแล้วไปกดตรงบริเวณของ e อพิเดอร s ลสเปซอาจจะไปกดตัวเน r ร์ฟที่ออกมาจากสปายด้วยนะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าสปายนอลเอพิเดอรอลแอบเสดนะครับซึ่งพวกนี้พอไปกดตัวเส้นประสาทก็ทําให้เกิดอาการนิวโรเจคอลเทฟิสิตขึ้นนะครับ อ่ะอันเนี้ยก็จะมีชื่อเรียกขึ้นมาเนื่องจากว่าคนไข้าอาจจะพรีเซนต์แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดเชื้อในจอยนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นซินอวิลดจอยก็จะมีชื่อเรียกว่าเซป t i ติกอาร์ทรัติสคืออาร์ทรัิสเนี่ยคือคือข้ออักเสบจ,จากสาเหตุใดก็ได้ถ้าเรารู้แล้วว่าข้ออักเสบนั้นมาจากการติดเชื้อก็เรียกเซปติกอาร์ทรัิสนะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็ถ้าสมมติว่าอ่ะถ้าเราจะ สงสัยแล้วว่าคนไข้ามาด้วยเป็นการติดเชื้อที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของมัสโคซิเกลซิสเตมเนาะเราจะส่งอะไรบ้างเพื่อให้รู้ว่าแบบมีการติดเชื้อจริงหรือไม่แล้วก็การติดเชื้อเป็นเชื้ออะไรนะครับเอาใครดีละเนี่ยมีใครสนใจร่วมสนุกไหมครับทุกคนหลบหน้าหลบตานะครับปิงอาจจะส่งอะไรบ้างครับสไลด์ก็มีอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วทุกคนดูแบบตา อ่ะโอเคเอางั้นข้ามไปเลยนะก็เราก็เจาะเลือดได้นะครับส่วนใหญ่อะค่ะอ่าอีเวสซิเกชันพื้นฐานก็คือ,จอ count BC, เจาะคอมพลีทต็ดบัตคาลหรือ c b c เพื่อดูว่ามี uh, มีอินฟลามเมทอรี่เรสปอนส์เช่นมีเลวโคไซโตซิสหรือไม่นะครับถ้าเป็นแบคทีเรียอินเฟคชันไวท์บแบตเซลล์มันน่าจะเยอะใช่ไหมปกติมันกระตุ้นให้ไวรัสแบตเซลล์ขึ้นก็อาจจะมีเลวโคไซโตซิสมีนิวโทรฟิลพีโดมเมนซ์เป็นต้นแต่ถ้าเป็นพวกไวรัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ วไวรัสบคทีเอาจจะขึ้นไม่เยอะหรืออาจจะมีลิวโคพเนียคือเป็นไปทางตรงกันข้ามหรือโฟไซต์อาจจะขึ้นมากกว่านะครับก็จะเป็นตัวช่วยบอกคร่าวๆว่าเอ๊ะมันเป็นติดเชื้อจริงไหมแตนะถ้าเป็นติดเชื้อเป็นกลุ่มแบคทีรียหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าสมมติว่าอาการของคนไข้ไม่ค่อยชัดเจนเลยบางคนเขาก็อาจจะมีการเจาะอินทรีมาร์เกอร์นะครับแล้วก็บางทีก็ใช้ในการมอนิเตอร์ด้วยว่าติดเชื้อดีขึ้นหรือ,อยังถ้าให้การรักษาไปแล้วอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เช่น เอ่อเรทโรไซเซ m ิเมนเทชันเรทหรือ ESR นะครับกับซี a รี i คทีโปรตีนหรือ CRP นะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็อาจจะพูดไปบ้างแล้วนิดหน่อยเนาะอันที่สองนะครับอยากรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะสงสัยจะมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อก็อาจจะมีการทำาอเมจจิ้งเอเมจจิ้งเนี่ยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพลนฟิล์มนะครับมีมีการทำ CT MRI หรือ b บ n นสแกนเนาะ การทำแต่ละอันก็จะเห็นความละเอียดมากน้อยไม่เท่ากันเช่นเพลนฟิล์มก็อาจจะเห็นได้แค่คร่าวๆคืออาจจะเห็นไม่ละเอียดมากถ้าอยากเห็นละเอียดก็อาจจะต้องทำ C T หรือ M R I เน,ะนะนาะณขณะนี้ถ้าเป็น musculoskeletal system เนี่ยอ่า imaging ที่อาจจะไวแล้วก็เห็นได้ชัดที่สุดจะเป็น M R I นะครับรู้จัก M R I ใช่ปะป ังวลจังคงคงจะรู้อยู่บ้างว่า MRI เป็นยังไงแล้วกันนะครับแต่ว่าอ่า MRI ก็จะเห็นมันจะเข้าอุโมงค์นานหน่อยนะครับตัดหลายซีเควนต์หน่อยแต่ว่าก็จะเห็นรายละเอียดโดยเฉพาะส่วนของซอฟท์ทิชชูจะเห็นชัดที่สุดเนาะมันะถ้าเป็นแบบนี้ก็อิมเมจส่วนใหญ่ m r i ก็จะเห็นชัดสุด,ดยกเว้นน้องอยากดูโบนอย่างเดียวไม่อยากดูซอฟท์ทิชชูเลยถ้าโบนเนี่ย CT อาจจะเห็นได้ชัดะจะชัดกว่าบางชิ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ ตรงไหนมีการติดเชื้ออยากรู้ว่าใช่ไม่ใช่ก็ต้องเอาส่วนนั้นออกมานะครับเช่นติดเชื้ออยู่ในมัสเซอร์หรือสับคิวก็ต้องเอา,อาทิชชู่แบบซีออกมาถ้าติดเชื้อในบนก็ต้องเอาบนออกมาแล้วก็เอามาตรวจตรวจอะไรก็ตรวจหาเชื้อเช่นตรวจย้อมตรวจหาชิ้นส่วนเชื้อ c u เจอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ดู h i s โต p a t h เน o ะทีนี้ถ้าสมมติว่าการติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยสงสัยว่าเป็นฮ e มาโตจิน o ส s s p ด e a d i n g แปลว่าเชื้อน่าจะมาทางเลือดใช่ไหมครับอีกทีอีกที่หนึ่งที่เราสามารถเก็บได้ก็คือ หักเลือดก็ส่งฮีโมคาลเจอร์ไปก็คือทำาลัดคาลเจอร์นั่นเองเจาะเลือดไปแล้วก็ส่งเอาเลือดไปเพาะเชื้อนะครับบางทีก็จะเจอเชื้อที่มันเซอร์คิลเลตอยู่ในอยู่ในหัดเซอร์เคเลชันนะครับก็เป็นวิธีโดยอ้อมเช่นยังไม่สามารถที่ที่จะไปทำแบบบว็แบบซีได้ทันทีที่ชูแบบซียังไม่ทำไม่ได้ทันทีก็ส่งหัดคาลเจอร์ไปก่อนบางบางครั้งก็สามารถที่จะเจอเชื้อที่เกาะโรคได้เหมือนกันนะครับหลักๆเนี่ยถ้าอันนี้ของทั้งชั่วโมงเนี้ยก็ เวสติเอชันก็จะวนๆอยู่อย่างแค่เนี้ยไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับโอเคอ่ะตัวพอเอาไลน์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาถึงแต่ละซินโดรมแล้วก็เชื้อไปเลยนะครับอ่ะเอาชั้นบนปกติจะเอาชั้นบนแล้วลงมาเรื่อยๆก็คือเป็นแบบตามที่เล่าให้ฟังเซลลัสติดเนี่ยสรุปก็คือเราจะสอนในชั่วโมงสกินอินเฟคชันนะครับแต่ว่าเราเอาตรงเนี้ยมาให้น้องดูรูปก่อนนะครับก็คือเนื่องจากการติดเชื้ออยู่ในชั้นสับคิวทิชูเนาะก็คืออยู่ในสับคิวเทเนสแฟสทั้งหลายนี่นะครับก็ แลแสดงอาการคนไข้ก็อาจจะมาด้วยอันนี้เป็นขานะดูดูพักเป็นขนน่าแข้งนะฮะก็คือเป็นขานะครับใครมองเป็นอร์แกนอื่นไหมฮะก็คืออันนี้มีบวมนะครับบวมขึ้นนะครับแดงขึ้นนะครับถ้าไปสัมผัสอาจจะมีร้อนๆแล้วก็ขอบเขตอาจจะไม่ชัดมากเนาะก็ปวดบวมแดงร้อนอ่ะปกติถ้าเจอครบอี่เงี้ยก็สงสัยว่าเออน่าจะเป็นอินฟคชั่นที่ ที่สกินหรือสับคิวเนทิชูทีนี้ถ้าขอบมันไม่ค่อยชัดปกติแปลว่ามันอยู่ลึกเกินไปถ้าแบบนี้เราก็จะสงสัยว่าน่าจะเป็นอินเฟคช o n น่าจะอยู่ที่สับคิวเนสทิชชูในในชั้นชั้นนั้นเราก็จะบอกว่าเออน่าจะเป็นเซลลูไลติสนะครับทีนี้ถ้ามันลึกลงไปอีกมันก็คือเนโครไทซิ่งฟาเชียไอติสใช่ปะลงไปอีกชั้นก็เป็นฟาเชียใช่ไหมครับก็เรียกว่าเนโครไทซิ่งฟาเชียไอติสรูปนี้ต่างจากรูปที่แล้วอย่างไรนะฮะก็บางครั้งเนี่ย ตอนแรกๆเนี่ยอาจจะแยกจากกันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าก็จะมาได้วปวดบวมแดงร้อนได้เหมือนกันนะครับฉาะนั้นบางทีมันดูโอเวอร์แลปกันในช่วงแรกแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการติดเชื้อจะค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ c ี a infection นะครับมี rapid progression pro คือตอนแรกอาจจะดูว่าเออดูไม่ค่อยรุนแรงแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยมันขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีอัตราตายสูงเนาะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ว่าแดงอยู่แป๊บเดียวเนี่ยมันจะขยายขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะ ก็จะขยายขึ้นแล้วก็อาจจะมีสกินดิสคาลเลอเรชันหรือว่ามีเบลปหรือบุลล่าอยู่ด้วยนะครับสกินดิสคาเลอเรชันก็หมายถึงว่าแทนที่จะเป็นสีแดงธรรมดานี่เริ่มม่วงแล้วแต่มีเนื้อตาอยู่นะครับมีเนื้อตาอยูหย่หลายส่วนเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ว่าเนื้อมันตายแบบตายแบบตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือเป็นการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับหรือว่าอาจจะมีการแยกตัวของชั้นสกินเนาะ,ะก็คือมีมีเบลปหรือบุลเล่ก็คือตัวคล้ายๆกับถุงน้ำเหมือนตุ่มน้ําอะไรทั้งหลายเนี่ยพองขึ้นมานะครับเป็นส่วนที่แบบว่ามีบ่งชี้ว่ามีการตายของอธิชูที่อยู่ข้างใต้นะครับถ้ามันเป็นรุนแรงเต็มที่แล้วก็อาจจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือเห็นแล้วแบบ เออมีรุนแรงแน่ๆอันนี้ไม่ใช่แค่ติดเชื้อในชั้นใต้ผิวหนังแน่ๆรุนแรงกว่ากันเยอะอันนี้ก็เป็น Necrotizing fasciitis จะได้ให้เห็นความแตกต่างจากข้อเมื่อกี้นะครับคนไข้จะมาแบบออค่อนข้างปวดค่อนข้างเยอะเยอะกว่าการติดเชื้อที่เป็น cellulitis นะครับเป็น severe pain มี rapid p r o g r e t t i o n นะครับอาจะมี skin deceleration หรืออาจจะมีแบบ necrosis ได้นะครับ แล้วก็มีซิสเิมซิทอมค่อนข้างเยอะซิสเิมซิทอมเช่นมีไข้สูงนะครับมีหัวใจเต้นเร็วนะครับอาจจะเจอทรายว่าเชื้ออาจจะเข้ากระแสะเลือดไปด้วยนะครับหรือว่ามีท็อกซินเข้ากระแสะเลือดนะครับคนไข้าอาจจะความดันตกอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในคอรัสซิงฟาเจติสเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2องทป์หลักๆจริงบางคนก็จะมีทป์สากับทป์สด้วยนะแต่ว่าถ้าบางที่ก็จะเอาแค่สองทป์เพื่อความง่ายก็เอาสองทป์ไปก่อนละกันสองทป์ก็แบ่งตามอีชิโอโลจีนะครับตามสาเหตุ ถ้าเป็นไทป์หนึ่งนะครับไทป์วันนะครับก็คือเกิดจากเชือ้อหลายๆเชือ้อติดเชื้อร่วมกันเป็นโพลี m มคโรเบียลนะครับคำว่าโพลีเมครเบียลก็คือมีแบคทีรียหลายชนิดติดเชื้อร่วมร่วมกันปกติจะเป็นแอโรบิกและแอนแอโรบิกแบคทีรียติดเชื้อร่วมร่วมกันถ้าสมมติว่าเอาหนองหรือเอาทิชชู่ที่ตายเนี่ยเอามาย้อมก็จะเห็นเป็นมิกซ์แบคทีรียเห็นทั้งแกรมบวกแกรมลบนะครับเวลาคาลเจอร์ก็จะขึ้นได้เชื้อได้หลายตัว ถ้าอยากอาจจะ culture ขึ้น a n a r er o b ก็อาจจะต้องส่ง a n a r er o b i c culture ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราส่งแต่ culture ตามปกติมันจะขึ้นแต่ a e r o b ใช่ไหม a e r o b ก็จะไม่ขึ้นเนาะแต่เวลามันติดเชื้อ mix กันแบบนี้ครับ a e r o b ก็จะทำมันก็จะใช้ออกซิเจนไปเรื่อยๆทำให้เกิดสภาพที่ค่อนข้างเป็น a n a r er o b i c condition เกิดขึ้น a n a r o b i c แบคทีเรียก็เลยโตได้นะครับถามพวกนี้ติดเชื้อมาจากไหนก็มักจะติดเชื้อมาจากบริเวณที่มีแบบ mix แบคทีเรียเจริญเติบโตอยู่เช่น บรนเที่เป็นมิลโคซาทั้งหลายเช่น GI นะครับ uh, GI ก็คือในกัดไมโครไบโอตาของเราเนี่ยที่มันจะมีทั้งแอนแอโรบและแอโรบอยู่ด้วยกันนะครับหรือมิโคซาบริเวณอื่นๆเวลาที่ uh, การติดเชื้อเนี่ยสเปรดมาจาก uh, บริเวณเหล่านี้นะครับหรือบรนเว GU บางจุดนะเช่น uh, การติดเชื้อตามหลังตามหลัง uh, การคลอดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีติดเชื้อตามหาพวกเนี้ย เชื้อเข้าไปหมดเลยเป็นมิกซ์เข้าไปทั้งแอ r โรบและแอนแอโรบนะครับพวกนี้อาจจะทําให้เป็นเอาหนองมาย้อมก็เจอแบบเป็นมิกซ์แบคทีเรียก็เป็นไทป์1นะครับส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเจอในคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ําหน่อยอิมมิโนซับเพรสนิดๆเช่นเป็นเบาหวานคุมไม่ค่อยดีอายุเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นคนภูมิคุ้มกันปกติมักจะแบบค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเกิดแบบนี้เพราะว่าภูมิคุ้มกันอาจจะช่วยป้องกันได้บางส่วนนะครับแต่ถ้าเป็น type 2เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มี v a r i a n c factor สูงอันนี้คือถึงภูมิคุมกันปกตินะครับแต่ก็มีโอกาสที่เชื้อเหล่านี้จะก่อโรคได้นะครับตัวที่ common เลยที่เป็นตัวหลักๆที่จะทำให้เกิด การติดเชื้อใน Musculoskeletal System นะครับก็คือแกรมบวกก็ได้แก่ Group A Streptococcus นะครับหรือว่า Strept ลโ o เจเ s นะครับแล้วก็ Staph aureus นะครับมี2ตัวนะครับเป็น main pathogen ของของ System นี้นะครับส่วนแกรมไม่ครดิแบคทีเรียนีย่บางตัวก็จะมีะพวก s i n ี t s o f t tissue Infection ได้เช่นกันอันนี้น้องอาจจะ,ะจริงๆตัว pathogen เนี่ยเคยพูดไปบ้างแล้วใน GI เนาะก็คือ v ีบกับ Aeromonas เนาะอาจจะเคยจำได้ใช่ไหมฮะ ลืมไปแล้วนะฮะพอลงบล็อกปุ๊บลืมทันทีนะฮะบว่าเราคลายออกด <c oughs> ีแต่เย็นนะครับอ่าช่วยช่วยกลับไปทวนก็ได้นะก็อันนี้นึกด้วยความที่มันเป็นอินเฟคชันที่ค่อนข้างซีเวียนะตัวพาโทเจนซิสนี่ยพาโทฟิโซนี่อาจจะมาจากตรงไหนก็ได้ก็คือ,อแบบแรกก็คือเขาคิดว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากมันมีแบบแผลอยู่ข้างบนอ่ะแล้วเชื้อเข้ามาจากข้างบนแล้วค่อยคอย อินเวดลงมาข้างล่างข้างล่างข้างล่างสุดท้ายมีเนื้อตายเต็มไปหมดสุดท้ายก็จะมีแบบสกินบูเล่กับดิสคาลเรชันเนาะกับอีกแบบหนึ่งคือเชื้อข้างบนไม่มีแผลเลยเลยดูยังไงก็ไม่มีแผลตามประวัติก็ไม่มีแผลก็อันนี้เขาก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งพวกนี้อาจจะมาจากเชื้อที่มันออกมาจากกระแสเลือดนะครับแล้วก็ออกมาหล่อจุดตามพื้นที่บางอันแล้วก็ค่อยๆเป็นจากข้างล่างขึ้นไปสิงข้างบนนะครับอันนี้ก็อาได้ทั้งคู่นะครับส่วนใหญ่พวกถ้าถ้าเป็นกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่เป็น แบบเียร์ที่ไวรัสสูงเช่นเป็นพวก type 2พวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวลองไปอ่านเองเนาะมันก็จะมีแบบ clinical factor หรือ risk factor ว่าถ้ามี risk factor แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นค l i n i c a l s y n d r o m น่าจะเป็น type 1หรือ type 2แล้วก็เชื้อน่าจะเป็นอะไรถ้าดูง่ายๆนะครับตัวที่เป็น type 1เนาะก็เนี่ยถ้ามี mucosal tear นะครับก็คือกลุ่ม rectal v a g i n น l u r e t r a l พวกนั้นเชื้ออาจจะเป็น mix นะครับ รวมถึงพวกอ,อันนี้เป็นเบาหวานเนาะแล้วก็มีแผลหายยากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแผลที่เท้าเนาะเดินไปก็มีแผลที่เท้าก็เชื้อก็เข้าไปในแผลแล้วก็เเติบโตเยอะแยะไปหมดนะครับพวกนี้ก็มักจะมีแบคทีเรียได้เช่นกันส่วนถ้าเป็นอื่นๆก็มักจะเป็นไทป์2นะครับเชื้อก็ขึ้นอยู่กับว่าไปได้อะไรมาเช่นคนที่เป็นเซโรซิสไปกินหอยนางรมดิบมาเชื้อก็อาจจะเป็นกลุ่มของ io, วิโสวานิฟิคัสเป็นต้นอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็ตั้งแต่ที e ่เรียนใน GI ไแล้วเนาะโอเค ถ้ามีสมมติว่ามีเนื้อค i ท i ยซิ่งฟาชีอิอติสต์การเวสิเกชัยังไงก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการติดเชื้ออยู่ที่เวนฟาชียเนาะเราปกติเราก็จะดีบรายอยู่แล้วนะครับปกติ Treatment หลักก็คือต้องอมันมีเนื้อตายเยอะนะครับการติดเชื้อรุนแรงก็ต้องกําจัดซอสของการติดเชื้อออกด้วยก็ต้องพยายามที่จะตัดเนื้อตายออกห้เยอะที่สุดเนื้อตายที่ตัดออกไปก็เอาไปหาเชือ้อย้อมแกมสเตนคาลเอร์นะครับ คิดว่าเชื้อบ,บางส่วนอาจจะเข้าเลือดด้วยก็อาจจะมี C B C h e m o c o l t u r e ด้วยแล้วก็อาจจะมีการทำ Imaging แต่ Imaging อาจจะจำเป็นหรือไม่จะเป็นก็ได้เช่นถ้าขาเห็นขาขนาดนี้แล้วนะก็ก็ก็ไม่ขาขนาดนี้แล้วก็ก็ไม่ต้องแบบไป Imaging แล้วมั้งก็ก็ไปได้เลยก็คือเข้าเข้าห้องผ่าตัดได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจบางทีแบบเอะมันอยู่ลึกๆใช่ไม่ใช่อย่างนี้ครับเพราะอาจจะทำ Imaging นะครับเช่นถ้าสมมติจัแบบได้กรอบแกรบกรอบแกรบสงสัยมีแก๊สเนี่ยเอาไปทำ Tenfiee อาจจะเห็น แก๊สในทิชชูอันนี้ก็อาจจะช่วยหรืออาจจะทําพวก c ีทรือเ r อก็ได้ก็อาจจะเห็นว่าการติดเชื้อมันอยู่ลึกลงไปแค่ไหนแล้วก็ครอบคลุมกว้างแค่ไหนถ้าหากมันลงไปถึงชั้นฟัชเชียก็เป็นเอ็กทรรซิงฟัชเชีไอิสถ้ามันลงไปถึงชั้นมัสเซอร์ก็อาจจะมากกว่านั้นแล้วเป็นไพโอไบโอไซิส uh, ก็ได้มันถ้าน้องดูตรงนี้น้องจะเห็นว่าแบบเนื้อตายเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ชั้นฟัเชียนะเห็นไปไหนแล้วเนี่ยเอาละ อ่าโอเคมันไม่อยู่แค่ชั้นฟตเชียเนาะมันก็ตายไปตลอดชั้นแหละเพียงแต่ว่าชั้นที่ลึกที่สุดที่เขาที่เขาเอเดนได้เนี่ยบางทีมันอยู่แค่ชั้นฟตเชียเนาะเขาก็เลยเรียกว่า n e c r o ไ i ซิ n g Fatty Ati จริงจริงมันก็ตายขึ้นไปตั้งแต่ข้างล่างลึกสุดจนกระทึงบนสุดนั่นแหละนะครับไม่งั้นมันก็คงไม่มีสีแบบม่วงๆอยู่ที่ผิวหนังให้เห็นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยจากชั้นฟตเชียเนี่ยมันไม่หยุดเนาะการติดเชื้อรุนแรงลึกลงไปจนกระทั่งถึงชั้นมัสเซิฟเนี่ยก็มี ถ้าเชื้อมันรุนแรงจริงเนี่ยอาจจะไปถึงไพโอมเมโลไสติดได้เนาะโอเคอ่ะตรงตรงสไลด์นี้น่าจะแค่เลือดบิวข้างหลังเฉยๆครับเลือดเป็นข้างหลังๆจะเจอนะครับอันนี้ไม่มีอะไรโอเคอันนี้เนื่องจากเชื้อเนาะส่วนใหญ่น้องดูเชือ้อเชื้อใส่จะเป็นเชื้อแกมบวกเนาะอย่างที่เราบอกสเตฟ,ฟิโลโคอคัสออรเรียส สเต็ปตัวคอลคัสเพอโอเจนสนะครับมีแกรมเนกาทีฟอยู่บ้างนะครับแต่แกรมเนกาทีฟเนี่ยแอโรโมเนสวิบิโอเนี่ยน้องเรียนไปแล้วนะครับก็คือเราพูดไมโครไบโอของวิบิโอกับแอโรโมเนสไปแล้วใน GI เนาะงนั้นเราก็จะพูดเรื่องอ่สเต็ปกับสเต็ปละกันนะครับสเต็ปทวนนิดเดียวนะครับเพราะเคยเรียนในอ่าเดสปายแล้วนะครับส่วนสเต็ปน่าจะยังไม่เคยนะครับอันนี้เนื่องจากทั้งคู่เป็นแกรมผลิตคอกไซด์นะครับขอทวนตรงนี้นิดนึงนะครับแกรมผลิตคอกไซด์ก็อ่าหน้าตาย,ย้อมแกรมเซนก็นแบบนี้เนาะ แกมโพสติฟคลอกไสอาจจะเป็นคลัสเตอร์ก็ได้นะครับอาจจะเห็นเป็นอินเชนก็ได้เนาะแล้วก็แบบนี้ก็เรียกว่าดิพโรคลอเไนเนาะเห็นเป็นคู่คู่นะครับแนนเซตเชฟเหมือนไหมอซูมเอาแล้วกันนะฮะนี่เรนรูปคิดว่าชัดอยู่นะฮะก็คือจะเป็นแบบไหนก็ได้ถ้าเห็นชัดแบบนี้ปุ๊บน้องก็บอกได้แล้วแกมโพสติฟคลอเรตอินคลัสเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรฮะถ้าคลัสเตอร์น่าจะเป็น เข้าใจว่าตอบได้หมดเนาะเออทุกคนก็รู้อยู่แหละถ้าเป็นคลัสเตอร์ก็น่าจะเป็นสเตียริลโคคัสตนะครับถ้าเป็นอินเทอร์และอินเชนก็น่าจะเป็นเอนโรโคคัสต์หรือว่าเชฟโตโคคัสต์ก็ได้แบบไหนก็ได้เนาะอ่าทีนี้ถ้าสมมติว่าดูแล้วไม่แน่ใจดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงดูไปแล้วตกลงมันเป็นคลัสเตอร์หรือมันเป็นอินเทอร์อินเชนกันแน,น่เราก็อาจจะมีเทสที่ช่วยนะครับเเรกเคมีคอลเทสที่ช่วยก็คือแคตาเลสใช่ไหมถ้าเป็นคลัสเตอร์แคตาเลสก็จะบวกเนาะ c ค t ตอ t ก็คือใส่ h y d r o เจนบรอกไซด์เข้าไปเนาะเราก็มันจะได้ปริยาก็จะกลายเป็นน้ํากับออกซิเจนนะครับก็เกิดฟองขึ้นนะครับแต่ถ้า c ค t ตอ t เลตลบก็จะเป็นสเตปโตรหรือแอนติโล o อกไซก็เป็นอินพแลอินเชนแต่ถ้าน้องดอูเห็นชัดเจนอยู่แล้วการเรียงตัวชัดจะทําหรือไม่ทําก็ได้เนาะนี้ถ้า c คตเตอ t เลสบวกดูแล้วว่าเป็นสเตปเนาะเราก็มาแยกต่อว่าสเตปนั้นเป็นสปีชีอะไรนะครับ อ่าเบลเคมิคอลเทสที่ช่วยแล้วก็ง่ายก็คือการตรวจคอรโกลเลสเทสเนาะก็คืออ่ามาดูคอรโกลเลสเทสเนาะว่าเป็นแบบคอรโกลเลสเทสแบบไหนถ้าหากว่าบวกคือมีคอรโกลเลชันของพลาสมาหรือซีรั่มเนาะของพลาสมาเนาะก็จะเกิดอ่าบวกนะครับอันนี้ลบนะครับถ้าบวกก็อ่าก็บอกไปหรือว่าถ้าถ้าทำเป็นทิวเทสนะครับเกิดคอรโกลเลชันของตัวพลาสมาอ่าเกิดเป็นก้อนขึ้นนะครับก็ อันนั้นควอตแกลเซสบวกก็น่าจะเป็นสเตปออลิอัสนะครับแต่ถ้าเป็นลบก็เป็นควอตแกลเซสเนกาทีฟสเตปฟิวคอค์ไคตอื่นๆตัวที่น้องอาจจะรู้จักเช่นสเตปอีพิเดอร์ไม,มดิสสเตปเซปโฟฟิติกัสสเตปฮิโมไลพิกัสเป็นต้นนะครับอ่าส่วนใหญ่ความที่แยกเพราะว่าความรุนแรงหรือไวรัส oui มันแตกต่างกันถ้าเป็นสเตปออลิอัสนะครับมีไวรัสแฟกเตอร์เยอะความรุนแรงก็จะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นควอตแกลเซสเนกาทีฟสเตปเนี่ยก่อโรคได้น้อยส่วนใหญ่จะต้องมี ปัจจัยบางอย่างที่ช่วยเพราะว่าปกติภูมิกันปกติรวมถึงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเชื้อก็ไม่ค่อยก่อโรคนะครับนี้ถ้าเป็นอินเทอร์ c รตอินเชนรู้ว่าเป็นสเตปหรือ e อนโดรคอกไซแล้วเราก็จะแยกต่อโดวยวิธีการดูแพทเทิร์นของฮิมโ l ล s ซิบนบัตรเอกาเพลใช่ไหมครับแล้วก็มาดูว่าแบบโอเคมันเป็นแบบบีตาอัลฟาหรือแกมมานะครับบีตาหมายถึง c o m p l e t ฮิมโ o ล y s ิสนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ คือถ้าเกิดว่าบ e ต้าคอมพลตก็คือรอบรอบลนีใสแจ๋วเลยนะครับสามารถเห็นทะลุได้เลยนะครับส่วนอัลฟาเป็นพาเชียลฮิโมเลสิตนะครับรอบรอบลนีก็จะเห็นเขียวเขียวใสขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดแบบใสแจ๋วนะครับแล้วถ้ามันไม่มีฮิโมเลสิตเลยก็เป็นกัมมาหรือนอนฮิโมเล s ิ s เนาะถ้าเป็นบ e ต้าเนี่ยถ้าระดับน้องเราก็จะแบบเออน้องจำเซฟกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีก็แล้วกันเป็นบ e ต้าฮิโมเล i ิถ้าอัลฟาก็จะเป็นพวกเซฟนิวโมริดและเตปเซฟซูอีสเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกัมมาก็เป็นพวก เซปคุปดีนะครับแอนโดรฮอกไซด์เป็นต้นก็ให้รู้แค่นี้ก่อนที่เหลือเขาก็จะไปไอเดนต่ออีกทีหนึ่งใช่ไหมเช่นถ้าเป็นคอมพลีทิมโมเลซิสเป็นบีตาบีตาสเตรปบีตาโมลิติกสเตปเนี่ยจะแยกกรุ๊ปเอกับกรุ๊ปบีเนี่ยเขาตรวจอะไรเพิ่มนะฮะลืมไปหมดแล้วอ่ะผ่านไปละกันออ่่ะะแต่จบค่าต้องตอบได้นะฮะโอเคอ่ะมาดูเซฟปโฟลเนสนะ อ่กรุ๊ปเอสเต็ปนะครัะหรือสเต็ปโอรจเจนเอสนะที่เรียกว่ากรุ๊ปเอเพราะว่ามันมีตัวเซลล์วอร์ดเเจนนะคะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ที่เป็นกรุ๊ปเอนะครับเมื่อเมื่อทำปฏิกิิรยากับแดนเซฟิลอเอเจนต์นะครับอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปเอเนี่ย ปกติก็เหมือน m o r p โ o l o g y ก็เป็นแกลพ์ผู้สืบ่อไซน์อินไพร์หรอินเชนหน้าตาก็แบบเนี้ยมันแยกจากสเต็ปอื่นๆไม่ค่อยได้นะครับแต่พอเคอรเจอแล้วก็แยกได้เนาะอันที่1ก็ดูบิท้าฮิมโวลิซิตใช่ปะมันควรเป็นบิท้าฮิมโวลิซิตพอเบิท้าฮิมโวลิซิตเสร็จก็มาทำ biochemical test เพิ่มเพื่อยืนยันว่าโอ้น่าจะเป็นกลุปเอจริงก็คือลองทำ pyr นะครับไโรริโดนิลเอ m aryl a m ไมเดสนะครับอลองไปเสิร์ชชื่อเอาเนาะ pyr โพสิทีฟเป็นชื่อเอนไซม์นะครับ แล้วก็ไวต่อเบซิทาซินนะครเบซิทาซินเป็นยาที่สเตปอื่นๆมักจะดื้อหมดแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม A เนี่ยยังไวอยู่นะครับเขาก็จะวางดิสลงไปปรากฏว่าอ้าวเชื้อไวเชื้อแบบมีเคลียร์โซนนะครับก็น่าจะเป็นสเตปกลุ่มเอันนี้ให้ดูฮีโมลิซิตที่อยู่รอบๆตัวโคโลนีเฉยๆนะครับว่าแบบมันใสเลยนะครับทีนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับบางคนก็จะเจออยู่ในฟาริง์นะครับอยู่ใน โพรงจมูกแล้วก็พวกทางเดิอนอาหารนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะมีการาติดเชื้อพอติดเชื้อเสร็จปุ๊บบางคนเป็นแค่แครเรียก็มีคือไม่แสดงอาการแต่ก็ติดเชื้อจากคนที่ติดเชื้อหรือคนที่ไม่แสดงอาการนั่นแหะจากคนไปสู่คนได้นะครับแล้วก็บางคนก็ทําให้เกิดอาการเชื้อก็บางทีก็เข้าไปในแบบเวลามีแผลนิดหน่อยที่บางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับตัวเชื้อสาม <accomplish> สารถเข้าไปได้เข้าไปเ,ไปเสร็จปุ๊บจะเเติบโตแล้วก็ค่อยๆก่อโรคได้นะครับ มาถึงก่อนโรคได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเชื้อเนี่ยสร้างไวรนแฟกเตอร์ได้จํานวนมากนะครับเบรนแฟกเตอร์เนี่ยมีตั้งแต่ส่วนที่เป็นสตรัคเจอร์คอมโพเนนต์นะครับก็คือเป็นส่วนของตัวส่วนประกอบของแบคทีเรียเองนะครับเช่นตัวแคปซูลซึ่งทําหน้าที่ป้องกันการเกิดฟาโกไซโตซิสจากพวกพวกนิวโทรฟิลนะครับเอมโปรตีนเป็นสตรัคเจอร์คอมโพเนนต์ส่วนของเซลล์วอลล์เช่นเดียวกันนะครับทําหน้าที่ป้องกันการเกิดฟาโกไซโตซิสแล้ว osis, ก,ก็ป้องกันการการตรึงคอมพลีเมนนะครับคอมพลีเมนแอคชั่นนะครับ แล้วก็ส่วนอื่นก็จะมีอีกก็คือพวกเอนไซม์ที่มันสร้างขึ้นมาเอนไซม์เนี่ยจริงๆตามชื่อนี่ไม่ต้องจําก็ได้นะคือแอคชั่นมันก็ชัดเจนตามนั้นอยู่แล้วเช่นถ้าเป็นไฮโดรเดสก็จะทําลายตัวไฮโดรนิกแอซิดก็ทําลายคอลลาเจนนะครับตัวเซปโตไลซินโอกับเอสเนี่ยทำลายตัวโฮสเซลโดยเฉพาะพวกเมล็ดขาวนะครับดีเอก็ S, ทําลายตัว ll, ดพพว Cow, ีเอท,ที่อยู่ในพาสเพื่อให้พวกนี้จุดประสงค์ของเอนไซม์สอันนี้ก็คือทําให้สเปรดเนี่ยแบคทีเรียสามารถสเปรดเข้าไปในทิชชูได้ มันเป็นตัวที่เชื้อตัวนี้เป็นแบ,บคทีเรียรที่สามารถติดเชื้อได้ในทุกชั้นของสกินและซอฟทีชชูลงไปชั้นถึงมัสเซิลเลยนะครับสามารถติดเชื้อตั้แต่ชั้นสกินซับคิวซนเนทีชชูแฟตเชียลงไปถึงมัสเซิลได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแบบเอนไซม์เยอะนะฮะแล้วก็มันยังสามารถสร้างเอ็กโซโท็อกซินอื่นๆได้ด้วยนะครับตัวที่สร้างก็จะเป็นเอริโทโเจนิก ท็อกซินหรือ spe นะครับซึ่งอันนี้จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันทําให้เกิดภูมิคุ้มกันผิดปกติขึ้นแล้วทาให้เกิดท็อกซิกช็อกนะครับกับผื่นนะครับเกิดผื่นชั่วตัวนะครับขีดข้อฟีเจอร์นะครับก็สําหรับในระบบนี้ก็จะให้รู้ว่าแบบสําหรับสกินเนี่ยทัที่ชัวติดเชื้อได้ทุกได้ทุกทุกชั้นเลยนะครับอิมเพตโกเอ็กไทมาเอซิเพลเซเป็นส่วนของสกินนะครับ ซลลิติสก็คือสับคิวเทติชูลงไปถึงเนื้อกรดซิงไฟเชติสฟูนิเฟคชันเนี่ยลงมาถึงชั้นล่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากสกินแอนโทิชู u, ก็สามารถติดเชื้อที่เป็นฟาเน็กโบรซิเลติสได้ที่เรียนกันไปแล้วเนาะทีนี้ถ้าจากอย่างอื่นก็คือจากซิสเมกท็อกซินนะครับทอ็อกซินที่เมื่อกี้สร้างขึ้นนะครับเอชพีอี SPE, เนี่ยก็ทำให้เกิดสกาเลตฟีเวอร์นะครับหรือกับท็อกซิกท็อกซินโรนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอิมูนเมคานิซึมคือติดเชื้อไปแล้วหายไปแล้วนะครับ ทำให้เกิดอ่าอคิวรูมานติกฟีเวอร์กับอคิวกลอมโอนีฟราติสตามมาได้ซึ่งอันนี้น้องเรียนไปแล้วเนาะอคิวรูมานติกฟีเวอร์เรียนในคาเดียโอ209ส่วนกลอมโอนีฟราติสอันนี้น่าจะเรียนจากกับอาจารย์สุชินอย่างละเอียดมากแล้วนะครับในอ่า210นั 2, 1, 0, ่งหรือ211นั่งเออนัอ่นแหละ นั้นอ่ะโดยสรุปนะถ้าพูดในเรื่องแง่ของไมโครไบโอเนาะก็คือมันสร้างแบบบรนแฟกเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้มันสเปรดติดอ่าสีม่วงก็คือเพื่อให้มันสามารถที่จะติดเชื้อในสกินซับซิทูและสเปรดได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นซิสเมิกท็อกซินทำให้เกิดเวอร์นะครับแล้วก็ทําให้เกิดท็อกซิกช็อกซินโรมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นแอนติเจนนะครับทำให้เกิดอิมูนซิคเฟลเล่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าไม่ว่าก a n นติเจนแอ i ติบอดีอิม e ูนคอมเพกซ์ o s i t i ิชหรือว่าเกิดจากการค r อ s ของอของตัวเอ็มโปรตนกับกับโฮสต์แอนติเนะครับทำให้เกิดไอคิวตุมติกฟีเ e อร์นะครับแล้วก็จะมีปวดคอได้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในตอนที่ผ่านสกินนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าแบบติดเชื้อยังไงแต่ว่ามันติดเชื้อได้ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่แบบผิวหนังข้างนอกสุดเลยนะครับลงไปท่านถึงแบบข้างในข้างในนะครับหรือแบบลงไปถึงชั้นมัสเซลแล้วก็มีแบบสกินเล็บแบบนี้ก็ได้นะครับ คี okay. อ่าทรีตเมนต์นะครับปกติกรุ๊ปเอสเตปเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยดือ้อบีต้าลักเตมอยู่แล้วเนาะดื้อน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติยาอื่นเนี่ยจะดือ้อได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นแบบบีต้าลักเตมเนี่ยเพนิซิลินก็ไม่ดื้อนะครับเพราะฉะนั้นเพนิซิลินอะมอกซิซินเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากรุนแรงเช่นเป็น NF นะครับเดโคไทดิซิ่งแฟชชั่นอิตรือเป็นท็อกซิกช็อคแล้วอาจจะมีการคอมบิ่กับคินดาเมาซินนะครับ แล้วก็ถ้ามีเนื้อตายเยอะก็ต้องเดนเนสหรือว่าผ่าเอาเนื้อตายออกด้วยนะครับเพราะว่ารุนแรงไม่อย่างนั้นก็ไม่เอาซอสของอนเฟคชันออกคนไข้ก็จะไม่รอดได้นะครับที่อ่าสเต็ปจบนะครับต่อไปเป็นสเต็ปออเรียสนะครับตรงกันข้ามเนาะเป็นแก๊ปพสิออบไซ่เหมือนกันแต่เป็นคลัสเตอร์นะครับอ่าพอคลัสเตอร์เสร็จปุ๊บแคตาเลสบวกควกลัมโครยกต็บวกใช่ไหมครับนี่ก็รู้แล้น่าจะสเต็ปออเรียสเนาะนี่ ถ้าดูโครโนีก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ทำจริงมีมีตาทีโมเลซิสอยู่รอบอากศรอบรอบอตัวโคโลนีด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ในการแยกตัวสปีชีส์นะครับอ่าทีนี้ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ก็รู้แล้ว่าคอลไกลโพสิทีฟเนาะเราต่อไปเจอที่ไหนบ้างนะครับก็เจอทั่วไปนะในเอเมอรัเมนนะครับแล้วก็บางคนก็เป็นซีนไมโครเบลตาได้ด้วยนะครับดังนั้นพอเป็นซีนไมโครเบลตาเนี่ยเวลามีแผลเล็กๆนน้อยเนี่ยก็อาจจะแบบติดเชื้อเข้าไปแล้วก็ทําให้เกิด าการติดเชื้อของในชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนได้นะครับมันสร้างท็อกซินและเวรนแฟกเตอร์จำนวนมากเช่นเดียว mm hmm. กันนะครับ mm hmm. ส่วนหนึ่งก็คือเป็นโครงสร้างของมันที่ช่วยให้สามารถที่จะเกาะอยู่กับตัวโฮสต์เซลล์ได้นะครับแล้วก็สามารถอีเวดอิมมูนซิสเต็มได้นะครับ mm hmm. เช่นโปรตีน A อจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้อิมมูโนโกอบลินมาบายกับตัวแบคทีเรียเป็นต้น เมื่อกี้แอมโปรตินนี่คือป้องกันฟาโกไซโตซิสกับคอมเพลเมนต์ใช่ไหมอันนี้โปรตีน A ก็จะป้องกันอิมมูโนโกลบูลินไบดิ้งนะครับนอกจากนนั้นก็สร้างเอนไซม์หลายๆตัวเพื่อช่วยให้เชื้อสามารถสเปรดเข้าไปชูได้เหมือนกับตัวกรุ๊ปเอสเปรดนั่นเองแล้วก็ยังสร้างเอ็กโซท็อกซินอีกหลายตัวที่ทําให้เกิดซิสซิมิกซิมปอมนะครับเช่นเอนโดท็อกซินทำให้เกิดฟูดพลอยชันนิงนะครับท็อกซิกช็อกซินโดมท็อกซินวันนะครับทำให้เกิดทนะ็อกซิกช็อกซินโดม t s เ1เนาะแล้วก็ จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะอยู่สรุปไว้ให้ในหน้านี้นะครับอ่ะก็เมื่อกี้ก็กาโพเจนซิสก็คืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อโดยตรงหรือจากท็อกซินก็ได้โมเลกุลแฟกเตอร์ก็อย่างที่หน้าเมื่อกี้สุปให้ฟังแล้วนะครับส่วนตัวที่ควรรู้นะครับก็จะมีท็อกซิน3ตัวข้างล่างเนาะเอนโดท็อกซินนะครับเอ็กโพเรทีฟท็อกซินแล้วก็ t s s t 1นนะครับจริงๆมันยังสร้างแบบท็อกซินอย่างอื่นอีกนะเช่นบบกลุ่มไซโตท็อกซินนะครับ PVL อย่างเงี้ย PVL เป็นชื่อย่อนะครับแต่ว่าตัว L คือลิวโคไซดินคือทำหน้าที่ทำลายเม็ดเลือดขาวก็จะทำลายโฮสเซลทำให้โฮสเซลไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้อได้ดีนะครับพอมันสร้างเยอะขนาดนี้มันถึงอยู่รอดได้ไงทีนี้3ตัวล่างจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดซิสไมค์ท็อกซินเนาะก็คือถ้าเป็นเอนโทท็อกซินก็ทำให้เกิดฟู้ดพอยชันนิงเนาะเอ็กโฟเรทีฟท็อกซินก็ทำให้ตัวท็อกซินเนี่ยจะไปทำลายตัวบริดจ์ที่เชื่อมอ,อยู่ในช um ั้นสตราตัมแกนูโลซัมนะครับซึ่งเป็นผิวหนังเพราะฉ ถ้ามี exfoliative toxin ก็ทำให้ผิวหนังลอกทั้งตัวนะครับแล้วก็ TSC1 เป็น super antigen เนาะ super antigen เนี่ยก็คือกระตุต้น T cell หลายๆคโครนทำให้เกิด hyperactive immune stimulation นะครับก็ทำให้เกิด toxic shock syndrome ขึ้นนะครับโอเคอนั่นเมื่อกี้สรุปนะเดี๋ยวคยไปอ่านเองละกันเพราะฉะนั้นการติดเชื้อของเขาเนี่ยเขาติดเชื้อได้หลายอันนะครับถ้าส่วนข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น skin and s u b t i t u t e infection เนาะ ข้างบนนี้เป็นส่วนของสกินเนตทับทิชูซึ่งซึ่งเดี๋ยวให้เรียนในคาบหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นมัสเซิลเนี่ยก็ได้นดติดเชื้อพวกติดเชื้อในแผลนะครับติดเข้าไปในข้อนะครับแล้วก็ติดเข้าไปในกระดูนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นแอบเสตนะครับก็คือเป็นโครงหนองใต้ผิวหนังนะครับพวกนี้จะเป็นลักษาะของการติดเชื้อของสเตปนะครับส่วนพวกท็อกซินนะครับถ้าเป็นฟู้ดพาซิงก็เกิดจากเอนโดท็อกซินเนาะ ถ้าเป็นผิวหนังลอกทั้งตัวมีชื่อเรียกว่า staphylococcal scalded skin syndrome หรือว่า 4S นะครับก็คือ s อสตัวนี้นะครับก็จะเกิดจาก exfoliative toxin นะครับแล้วก็ toxic shock syndrome ก็เกิดจาก super antigen ของเรานะครับ TSS-T1 นั่นเองนะครับซึ่ง treatment ก็อย่างที่น้องรู้เนาะ,อะ treatment อันนี้ยังงงอยู่ไหมฮะถ้าถ้าสมมติว่าท่านจะให้ท่านเลือกอยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับหตัวท่านจะเลือกอะไรนะฮะ เเลือกอะไรเพราะอะไรนะฮะชิงหนูเก็ดสองศูนย์เจ็ดค่ะอย่ามองหน้าหนูค่ะอ่ะ,อะไอนะครับดอกซี่ไซคินอ่ะดอกซี่ไซคินจะไวกับบางสายพันธุ์แต่ว่าไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ของของตัวสแตปนะแต่ว่าโอ้แต่ว่าถ้ารู้ว่าดอกซี่ใช้กับบางสายพันธุ์ได้นี่ก็น่าตกตะลึงเหมือนกันนะครับ แวนโคได้ครับอ่าแวนโคเป็นไกโคเปปไทด์ ide, เนาะเป็นยาของแกมบวกเนาะแกมบวกใช้ได้หมดแกมโพดดอดแกมโพดคอกไซก็ ort, ort. Ort, a, ใช้ได้หมดถ้าคิดว่าแบบมันจะดือ้อบิวตาแลคแตมก็ใช้แวนโคไมซินนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันน่าจะยังไวต่อบิวตาแลคแตมก็ปกติก็จะใช้อ่าได้อ่าใช้เป็นพีซินก็ต้องเป็นคอกซาเดคคลซาเนาะที่เป็นแอนตี้สเตปพีซิลินใช่ไหมครับหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะใช้เซฟาโซลินก็ได้เป็นเฟิร์สเจเนชั่นเซฟโรซาอรินเนาะ ถ้ามันลื้อแล้วเช่นมันมัน,มนสร้างมันเอ่อมันเป็น MISA แล้วน้องก็ชิฟต์ไปใช้เป็นพวกเมซินหรือถ้าจะใช้มีต้านรักแร้ก็จะเหลือตัวเดียวคือฟิปเจนิชั่นเซฟโลสปอรินนะครับเช่นเซฟทาโรลีนอย่างเงี้ยเป็นตน้นอ่ะนี้ลงไปอีกนะครับก็ไมโอไซติสนะครับลึกลงไปอีกนะครับจากชั้นนี้คอทิซิ่งไฟเชติสก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อเนาะไมโอไซติสไพลโอไมโอไซติสหรือไมโอเนโครซิสถ้าเกิดมีมาเซลตายเยอะๆก็จะเรียกไพลโอเนโครซิสได้นะครับพวกนี้ถึงชั้นล ส่วนใหญ่ก็จะไปพร้อมๆกันกับ NF นั่นแหละ Necrotizing p a r y n g i t i s เชื้อก็จะเหมือนๆกันเพราะว่าติดเชื้อต่อๆกันมาเช่นในรูปนี้ก็จะเป็นของ Group A s t e p นะครับติดเชื้อเมื่อกี้ NF ได้ใช่ไหมครับตอบจริงๆถ้าไปตัดถึงชั้นมัสเซิลก็จะเห็นมัสเซิลก็ตายเหมือนกันนะครับก็สามารถลงไปจนกระทั่งเกิด pyomyositis ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีเชื้อตัวหนึ่งนะครับกลุ่มของตัวหนึ่งที่มันจะเด่นที่ในชั้นนี้นะครับก็คือ c ล o ส t r i d i u m นะครับโดยเฉพาะค l อ s t r i d i u m p e r f r นะครับ พวกนี้จะมีชื่อเฉพาะเลยเรียกว่า crossidial myonecrosis นะครับหรือว่าชื่อเล่นๆของเขาคือ gas gangrene นะครับเพราะว่าทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาใน Subcut a n e o u s tissue นะครับเดี๋ยวตัว gas เดี๋ยวตัว crossidium นะเดี๋ยวจะพูดในสไลด์ถัดไปเนาะอันนี้ขอขั้นนิดนึงก็คือว่าเวลาเราพูดถึงชั้นมัสเซิลเนี่ยนอกจากแบคทีรียแล้วเนี่ยจริงๆยังจะมีมันก็มี a t h o เจนกลุ่มอื่นนะที่สามารถทำให้เกิดการอนักเสียข,ของชั้นกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะครับ ตัวอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสหลายตัวนะเช่นอินฟลูเอนซ่านะครับเอนโทรไวรัสนะครับกลุ่มเฮอร์พีสเอชไอวีอะไรพวกนี้เวลามีการติดเชื้อกลุ่มนี้เช่นน้องอาจจะเคยเป็นไข้หวัดใหญ่จะรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวค่อนข้างเยอะนะครับจริงจริง,รงก็พบว่ามันมีแบบมาร์เซอร์ไฟเบอร์อินซูรีเหมือนกันนะครับก็คือเกิดการอักเสบขึ้นเหมือนกันก็เรียกว่าไมโอไซติสเหมือนกันเพียงแต่มไม่ได้ทําให้แบบเนื้อตายเยอะนะครับพวกนี้ถ้าไปตัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดอินลามชันชัดเจนไม่ไทําให้แบบกล้ามเนื้ เขาเชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุเช่นอาจจะเป็น Excessive i n f l a m m a t i o n ที่ถูกกระตุ้นก็ได้นะครับมันเวลาเจอการติดเชื้อไวรัสบางตัวเนี้อาจจะทำให้แบบมีปวดกล้ามเนื้อได้เหมือนกันแต่ข้อต่างจากแบคทีเรียคือมันมักจะเป็นทั้งตัวคือเป็นซิสเตมิกอ่ะก็จะเป็นทั้งตัวปวดไม่ทั้งตัวเลยไม่ใช่ปวดแต่แขนข้างเดียวเงี้ยถ้าปวดแต่แขนข้างเดียวขาข้างเดียวสหญ่วพวกนั้นจะเป็นแบคทีเรียมากกว่าเนาะอ่าทีนี้ขออ่ากลับมาแล้วกลับมาเรื่องของคอรเซเดียลไมโอเนโซิสตนะครับ พอดีมันเป็นเฉพาะเอนติตี้นี้เลยนะครับเราก็จะพูดตรงนี้เลยก็คือถามว่าเกิดจากอะไรเนี่ยคอรซิเดียมเป็นกลุ่มของ o อ l ลิ a เกตแอนแอโรบเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอาศัยอยู่ในที่ที่เป็นแบบ a n นแ r o b i ิ c คอน i ิชันเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีแบบการนำเชื้อเข้าไปสู่บริเวณลึกๆเลยนะครับมักจะเป็น Deep Penetrating Injury นะครับคือตัวเชื้อเนี่ยถูกเข้าไปในจุดลึกๆเลยเพราะว่าจุดที่อยู่ลึกๆจะเป็น a n a e r o b i c condition เนาะถ้าอยู่ตรงผิวเลยเนี่ยมันก็โตไม่ได้นะครับต้องลงเข้าไปอยู่ลึกๆเลยเช่นใต้ถูกแทงเข้าไปเช่นโดนตะปูตาอย่างเงี้ยตะปูเข้าไปลึกๆตัวปากแผลก็แคบออกซิเจนเข้าไม่ได้มันส่วนอยู่ลึกๆเนี่ยจะมีจะมีเชื้อโตได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเฮลิเทียมเพอร์ฟิงมักจะเป็นสปีชีส์นี้นะครับ แล้วก็อาจจะมีการสร้างแก๊สามชื่อเลยแก๊สแกรนรีนะครับถ้าแก๊สอยู่ใต้ชั้นใต้ผิวหนังเยอะๆเวลาจับดูมันจะกรอบแกรบกรอบแกรบเรียกว่าทีชูเทปิเตชันเนาะถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บเราก็จะใช้เพินิซินกับพินน่าเมซินร่วมกันนะครับเชื้อไม่ค่อยไม่ค่อยดื้อต่อบอตีตาแลคเตมนะครับแต่ว่าก็มีความเป็นแอนแอโรบร่วมด้วยนะครับก็จะใช้พินิซินบวกพินน่าเมซินแล้วก็พยายามตัดเนื้อายออกเนาะเวลาเห็นคือแบบนี้เลยนะก็จะคล้ายคลึงกับ NF มากๆบางทีดูจาก คลินิคเขาเนี่ยแยกจากกันได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าประวัติที่อาจจะช่วยก็คือมีอพวก deep penetrating injury นำมาก่อนเ mm hmm. ช่นดนตะปูตั้มอะไรเงี้ยทำให้สงสัยแล้วก็อาจจะเห็น gas formation เนี่ยได้ชัดกว่าอันนี้เอาพอไปฟิล์มปุ๊บจะเห็นแบบแก๊สเลยนะครับแก๊สคือตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนไปไหนละโอเคแก๊ส okay. คือตรงนี้นะฮะปกติตรงนี้คือทิชชูใช่ไหมมันควรจะขาวๆเนาะเห็นดำๆก็คือดำๆของแก๊สเนี่ยก็แก๊ส ถ้าเห็นนี่ก็คือแบบเอออ่ะน่าจะเป็นแก๊สแกนกูรนแล้วนะครับเป็นคอร์ซิเดียมเพอร์ฟิงเจนตัวตัวเกาะโลกหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคอร์ซิเดียมคอร์ซิเดียมเนี่ยเป็นแกรมโพสิฟลอดขนาดใหญ่เนาะเวลาย,ย้อมแกรมก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับเวลามันอยู่ในทิชชู่ของคนเราเนี่ยมันไม่สร้างสปอร์นะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยแห้งแ้งหน่อยมันก็จะสร้างสปอร์แต่ว่าติดเชื้อในคนเนี่ยอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะไม่ค่อยสร้างสปอร์เท่าไหร่เลยย้อมมาก็จะเห็นแบบเนี้ยเห็นเป็นแบบแกรมโพสิทบ แล้วก็ถ้าคาลเจอร์เนี่ยปกติต้องเป็นแอนอโรบิกคาลเจอร์เท่านั้นถึงจะขึ้นเนาะเวลาขึ้นมาตัวลักษณะของโคลนีจะค่อนข้างชัดตรงที่จะเห็นเป็นดับเบิลโซนฮีโมไลซิตเนาะดับเบิลโซนหมายถึงว่ามีฮิโมไลซิตสชั้นอันนี้ชั้นชั้นนอกก็คือดูเป็นอัลฟาใช่ไหมครับชั้นนอกดูเขียวเขียวชั้นในใสเลยชั้นในก็เป็นบีตา มือนซ้อนกันระหว่างบีตาและอัลฟาเป็น2ชั้นนะครับเพราะว่ามีท็อกซินสร้างท็อกซินขึ้นมา2หลายชนิดท็อกซินตัวหนึ่งทําให้เกิดบีตาอีกตัวหนึ่งทําให้เกิดอัลฟามันก็เลยเกิดเป็น2ชั้นขึ้นนะครับปกติอยู่ในพวกพื้นดินนะครับแล้วก็อยู่ในทางเดิอนอาหารของคนและสัตว์ทั้งหลายนะครับก็เข้าไปได้ยัางไงาก็ส่วนใหญ่ก็ไปเปื้อนเปื้อนดินนะฮัลเช่นแบบโดนไปมีอุบัติเหตุมาแล้วตัวดินเปื้อนเข้าไปในแผลลึกๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นนะครับ เหมือนกับกลุ่ม2ตัวเพื่อกี้ที่พูดไปนะครับมันสร้างเอนไซม์ได้หลายตัวมันจึงสามารถทำลายเนื้อเยื่อได้เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสเตปสแตปคอซิดียมเนี่ยจะเหมือนกันตรงนี้แหละมันจะถึงแบบคนไข้คนปกติแท้แค่เชื้อเข้ามามันโตได้มันก็ทําให้เกิดโรคได้แล้วนะครับตัวท็อกซินที่เขาชอบชอบเน้นก็จะมีอัลฟากับทีตาท็อกซินเนาะที่ทําหน้าที่ฆ่าเซลล์นะครับทำให้เกิดทิชชูไรซิดแล้วก็เป็นบรนด์แฟกเตอร์ที่สำคัญของเชื้อนะครับ นอกจากนี้เนี่ยตัวคอเลมเพอร์ฟินเจนเนี่ยที่ผ่านที่เคยเรียนมาใน GI เนี่ยอาจจะทำให้เกิดทำให้เกิดฟู้ดโพชชิ่งได้ด้วยเนาะคือมันสามารถสร้างเอนโดท็อกซินได้นะครับแต่ว่าอันนั้นเราเรา,เ,ราเน้นเราพูดให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะอันนั้นมันอยู่ใน GI ผ่านไปแล้วถ้าในแง่ของสกินเนตซับิชูรวมถึงมัสเซลเนี่ยก็ทําให้เกิดเซลลติดได้นะครับลงไปถึงชั้นมัสเซลได้แล้วก็ทําให้เกิดแก๊สแกรนไกรนได้นะครับ ถ้าการรักษาก็แบบเมื่อกี้ที่บอกบอกไปคือใช้เพนิซิลินบวกกินด้าไมซินนะครับใช้คู่กันนะครับต่อไปเป็นออสซิโอมาเลติสนะเราไปถึงชั้นโบนแล้วนะครับมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับออสซิโอมาเลติสเนาะก็เป็นอินเฟคชันของโบนคอม์มนไซอยู่ที่ไหนถ้าเชือ้อมาแบบพิมาโตจินัสเปรดดิ้งเชื้อก็มาสมบาตที่เมตาฟิสิสนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วด้วยโครงสร้างนะครับแต่ถ้าอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงไซ์เนี่ย ถ้าเป็นเด็กมักจะเป็นแบบลองโบนเช่นตัวฟีเมอร์นะครับเช่นที่เบียนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นตัวสปายนะครับในในผู้ใหญ่ถ้าติดเชื้อที่สปายเราเรียกว่าอะไรนะฮะสปายอินฟคชันเรามีชื่อใช่ไหมฮะชื่อนั้นคืออะไรนะอ่าสปอนดโลดิซติสนะครับดีมากนะครับแต่ถ้าคอนทิควอารสเนี่ยก็ ส่วนใหญ่ก็จะไปมีแผลมาเช่นแผลเบาหวานอย่างเงี้ยเลยมักจะอยู่ที่ lower extremity ไปเหยียบมาแล้วก็แผลก็ค่อ,คอยค,อยคอยลุกลามเข้ามาเด้ยจนถึงกระดูกก็เป็น lower extremity นะครับอันนี้เป็นตัว risk factor กับ pathogenesis นะถ้าเป็น h e m a t o g i n u s ก็ risk factor เดๆก็ได้ที่ทำให้เชื้ออยู่ในกระแสะเลือดนะครับเช่นเป็น injection drug user อย่างเงี้ยใช้เข็มไม่สะอาดก็อาจจะมีแบคที ria เข้าไปในกระแสะเลือดได้ง่ายนะครับ หรือว่ามีการติดเชื้อที่อาจจะอยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่อาจจะทําให้เข้ากระแสะเลือดได้ง่ายเช่น upper urinary infection พวกนี้เชื้อเข้ากระแสะเลือดได้ค่อนข้างบ่อยก็เป็น risk factor หนึ่งที่ทําให้เกิด h e m a t o r i n u s o s t e o m y e l i t i s นะครับแต่ถ้า c o n t i g u u s spreading ส่วนใหญ่ก็จะทําให้แบบพวกแผลเบาหวานทั้งหลายครับแก่แกแผลเบาหวานพวกนี้มีการติดเชื้อในเนื้อเยือ่อแล้วก็ลามเข้าไปติดตรงกระดูกที่อยู่ข้างใต้ได้นะครับส่วน direct inoculation ส่วนใหญ่จะต้องมี trauma หรือว่า surgery นามาก่อนเนาะ พวกนี้เวลาที่เชื้อเข้าไปในโบนนะคะเชื้อเข้าไปในโบนเชื้อก็อันนี้สมมติว่าเป็นฮิมานโตจินัสเปดยิงกันเนาะเชื้อก็มาอยู่ตรงเมท้าไฟสิใช่ไหมครับก็ติดเชื้อเข้าไปในกระดูกส่วนหนึ่งของกระดูกแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นมาเรื่อยๆในโบนเนี่ยมีไวบัตเซลล์ก็เข้ามายากนะครับเพราะว่าเส,เส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงก็แบบไม่ได้เยอะมากไวบัตเซลล์เข้าไปยากเพรานั้นเป็นจุดหนึ่งที่แบบ เชื้อจะค่อนข้างโตโตได้ค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดได้เข้าไปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยไวบัสเซลล์เข้ามาไวบัสเซลล์กับอิมูนของร่างกายเข้ามาได้ได้น้อยนะครับถ้าการติดเชือเ้อค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆสุดสุดท้ายมันก็จะออกมาตามแบบคอนเนคชันเนาะออกมาแล้วก็มาอยู่ชั้นใต้เพรียสเสียมเนาะก็เป็นแบบพาสที่อยู่พาสก็คือเป็นหนองนะครับที่อยู่ใต้ชั้นอ่ชั้นเยื่อหุ้มกระดูกหรือชั้นเพรียสเสียมนั่นเองนะครับอ่าถ้าเราเอา เทนฟิล์มมาดูนะครับน้องอาจจะเห็นนะครับก็คืออันนี้น้องอาจจะเห็นว่าปกติปกติเนี่ยมันควรจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือ,อน,นี้บนปกติแต่ถ้าอันนี้บนไม่ปกติกลายเป็นแบบรูโวโวอ่าโวโวนี่คืออะไรโวก็คืออันนี้แหละก็คือแอบเซตนี่แหละนะครับถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บอาเกิดอะไรขึ้นแล้วมันดูด่างๆก็คือสงสัยได้แล้วว่าจะมีอินฟคชันอยู่ตรงนี้นะครับอีกแบบหนึ่งคืออ่าถ้าเกิดว่าไปอีกนะครับ อันนี้ถ้าเห็นไม่ชัดก็เอาไปทำซีทีเนาะซีทีก็จะเห็นชัดขึ้นเนาะอันนี้ซีทีก็จะเห็นชัดเลยว่าอ๋อเนี่ยตัวเนื้อบนถูกทําลายเกิดเป็นด,ำดำําๆเกิดเป็นแอบเสดขึ้นเกิดเป็นพสัสขึ้นนะครับแล้วก็อันเนี้ยน้องอาจจะเห็นในรูปเนี้ยน้องอาจจะเห็นรีนออสเซี่ยลีแอคชั่นเนาะก็รีออสเซียลีแอคชั่นเกิดจากอะไรอันนี้เป็นเยื่อหุ้มกระดูกที่มันถูกยกขึ้นเนาะตรงเนี้ยก็คือตรงนี้นั่นเองก็คือตัวพลาที่มันมายกทําให้กระดูกมันตัวเยื่อหุ้มกระดูกมันถูกยกกขขึึ้้้นนนนนแแลว็็็เเหปบบบอะะไรรคั พอยกไว้นานๆมันจะค่อยๆสร้างโบนขึ้นมานะมันจะค่อยๆถูกสร้างตัวกระดูกใหม่ขึ้นมาก็จะเห็นแบบขุ่นมากขึ้นเรื่อยๆก็เห็นเป็นแบบทึบๆขึ้นมานะครับอันนี้อ่ะก็เป็นปกติของออซิโอมลลติส e นี้เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้มันก็จะไปไม่ถึงตัวอีพิไฟซิตมีเทกันไปเรียบร้อยมันก็จะติดเชื้ออยู่แค่เมตาไฟซิตเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เราจะมีอะคิวกับโคนอีกเนาะอะคิวก็คือเป็นช่วงแรกของการติดเชื้อนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะ มีการติดเชื้อเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็หนองก็ไหลออกมาที่ซับเฟรอสเทียลเป็นซับเฟรอสเทียลแอบเซทําให้เกิดเฟรอสเทียลเรアクชันขึ้นเห็นในเฟลฟิลถ้ายังไม่สามารถกําจัดการติดเชื้อนี้ได้เชื้ออ่ามันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทําลายกระดูกขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงขั้น C กับ D ก็จะเข้าขั้นโครนิกแล้วนะครับด้านบนจะเป็นอะคิวเนาะด้านล่างจะเป็นโครนิกโครนิกคือกําจัดการติดเชื้อไม่ได้แล้วส่วนใหญ่การติดเชื้อก็จะเป็นหลายๆสัปดาห์จนถึงหลายๆเดือนนะครับม,นเ,นเ,นมเนยดไ่่้ี อันนี้จะเริ่มเห็นแล้วทรายของสิ่งที่เริ่มเห็นคืออันที่หนึ่งนะครับเห็นตัวนี้นะครับซีเคสตรัมซีเคสตรัมคือส่วนของกระดูกที่ตายแล,แล้วลออเราก็หลุดออกมาเป็นหลุดออกมาเป็นเหมือนก่อออกมาเลยนะครับแทนที่จะติดอยู่กับเพื่อนเนี่ยหลุดออกมาเป็นชิ้นกระดูกที่เป็นชิ้นเนื้อตายนะครับพู้หุจน์ก็คือซีเครสตร้านะครับส่วนกระดูกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ที่บอกว่าแอปเซดเดียวมันจะมีกระดูกสร้างขึ้นมาใหม่นะตัวกระดูกที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าอินวลูครัมนะครับพู้หุจนก็ แล้วก็สุดท้ายมันอาจจะแตกออกมาเนาะก็คือหนองที่อยู่ตรงนี้ทนไม่ไหวแล้วหนองเยอะเลยเกินก็แตกออกมาเป็นไซนัสออกมาที่ผิวหนังก็เลยเกิดไซนัสแสบขึ้นดังนั้นถ้าไซนัสแสบออกมามีพวกคลัสกับโบนที่เศษโบนก็คือเศษซีกเสตั้มที่ตายหลุดออกมาด้วยก็จะเรียกว่าโครเอกานะครเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเหล่านี้เป็นฮอล l ์ a r คว่าการติดเชื้อเนี้ยไม่สามารถคนโทรลได้ด้วยด้วยวย,ยาตามปกติและ มีแบบเนื้อตายค่อนข้างเยอะเหมือนแอปเสดอะ่ะสุดท้ายก็อันนี้จะต้องเอาไปเ u จิค c ล l อ n นเตอร์เวนชและเช่นเ a รนเช่นตัดกระดูกที่มันตายทิ้งนะครับแล้วให้กระดูกมันโตใหม่ไม่งั้นไม่สามารถที่จะติดเชื้อได้ไม่สามารถที่จะรักษาการติดเชื้อได้แล้วนะครับนี่ข้อม a n เฟส s t เ t ชั่นเราบอกว่าโอเคมันติดใช้ยอยู่ในโบนเนาะง่ายๆเลยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาด้่ปวดปวดตรงไหนก็ปวดตรงที่เกิดการติดเชื้อนั้นเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเด็ก ก็อาจจะปวดตรงฟีเมอร์หรือทีเบียรตรงแถวแถวไม่ตัดไฟสิทธ์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันออกมาบางคนก็อาจจะบางจุดก็อาจจะมีแบบลักษณะการอักเสบเช่นบวมแดงร้อนเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันอยู่ลึกนะครับบางทีก็ไม่เห็นนะเช่นเป็นเป็นตรงหัวฟีเมอร์อาเงี้ยอาจจะอยู่ลึกมากเลยอยู่ในฮิปอยาอาจจะมองไม่เห็นเนาะพวกนี้พวกนี้ก็อาจจะต้องใช้ Investigation เพิ่มนะครับ อ,อื่นๆถ้ามันกลายเป็นโครนิกแล้วนะครับเป็นโครนิกออสซิโอมาเลติสแล้วมันก็จะมีแบบโครนิกบูลหรือเดนิง <sinus S 2> ่งไซนัสแทรกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็เนื่องจากอยู่ลึกอาการปวดไม่ค่อยชัดเจนบางทีมาได้ไข้ยอย่างเดียวก็มีนะครับ mm hmm. ก็ตรวจดึงไปปรากฏว่าอ้าวมีออสซิโอมาเลติส่อยู่จุดลึกๆเลยนะครับ mm hmm. เหมือนมันมียิฟซิดแอปเซตอยู่ก็เลยแบบอาการไม่ค่อยชัดมีแค่ไข้เฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเด็กตัวทพี่เฟซิอัลเพดไม่ปิดบางทีมันก็จะทําให้เกิดเซปติกอร์ไทติ ตัวพาโทเจนหลักๆนะก็ยังเหมือนเดิมก็คือ most common ก็จะเป็นสเตปนะครับสเตปออรียัสและควอคุเลสเนกาทีฟสเตปโดยควอค l เลสเนกาทีฟสเตปเนี่ยมันมักจะติดเชื้อในกลุ่มที่เป็นพวกโ o s t h e t i c ี e ว i c ์คือบางทีแบบใส่เช่นไปผ่าเปลี่ยนฮิปมาหรือว่ากระดูกหักเราต้องใส่เหล็กเข้าไปดามเนี้ยตัวเหล็กที่เข้าไปดามเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้ตัวค u อ a ุเลสเนกาทีฟสเตปเข้าไปเกาะได้แล้วก็เกิดการติดเชื้อได้แต่ถ้าเฉยๆเนี่ยปกติ ควอเกลเนไิสแตปไม่ค่อยเกาะโลกอย่างที่บอกแหละเพราะเป็นแซปออเรียสเป็นหลักที่เกาะโลกนะครับแล้วเปออสเราก็เรียนไปแล้วเนาะนี้ดูตามตารางอันนี้ไม่ไม่ต้องให้ท่องก็ได้นะอันนี้ก็บอกว่าเป็นออรชิโอเมทิตที่ตำแหน่งต่างๆเกิดจากชื่ออะไรได้บ้างน้องก็จะเห็นว่าแบบอันดับหนึ่งเลยคือแซปออเรียสนะครับแล้วก็ควอเกลเนไิกสแตปก็จะตามมาเนาะที่เหลือก็มีด้านหลากหลายอาจจะเป็นโพลีเมโคเบียอาจจะเป็นสแตปอื่นๆอาจจะเป็นแกนเนกาทีฟหลอตก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้จำเนาะที่ควรจะจําก็คคือออตััวที่เเจยะะๆนรบ นี้ถ้าเป็นออสซิโอมาเลติสอยากดูว่าเอ้ยแล้วมีการติดเชื้อจริงไหมนะครับก็อาจจะดูอินฟราเรดมาร์เกอร์หรือ c b c ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อิมเมจซิ่งดูถ้าเนื่องจากมันอยู่ลึกถ้าไม่มั่นใจว่าใช่ไม่ใช่เอ็มก็จะเซนซิทีฟที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้เชื้อก็ต้องเอาบอลแบบซี่ออกมาแล้วก็เอามาคาลเจอร์บางครั้งถ้าน้องคิดว่าออสซิโอมาเลติสเนี่ยมันเป็นฮีมาโตเจลสเปดดิ้งนะครับอันนั้นก็ให้อันนั้นก็ให้ทําแบบ อิมมูลอยเซอได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ทรีตเมนต์นะครับก็ปกติเนื่องจากเชื้ออยู่ในกระดูกเนี่ยรักษายากเนาะภูมิุ้มกันก็ไปไม่ค่อยถึงก็มักจะต้องให้ยาเป็นเวลาเวลานานถ้าเป็นโครนิกและโครนิกออสโอเมเนติสมีเนื้อตายแล้วอันนั้นก็ต้องกําจัดทิ้งนะครับกำจัดพวกโครนิกอ่าพวกเศษกระดูกที่ตายทิ้งนะครับหรือถ้าอากมาเกิดคอมพลเคชันขึ้นอันนี้อาจจะต้องแบบเช่นมันไปกดเบียด เส้นประสาทและอาจจะต้องดีคอมเพรสก็จะต้องใช้ซื้อคขลอินเตอร์เวนชั่นนะครับอ่าต่อไปเป็นคอเลสเตอร์นีเกตีฟสเตปเนาะอ่าเมื่อกี้เนื่องจากสเตปออเรสเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะตอนนี้ก็จะพูดคอเลสเตอร์นีเกตีฟสเตปแค่ประมาณอสองหน้านะครับสองแผ่นนะครับตัวคอเลสเตอร์นีเกตีฟสเตปก็ทวนเฉยๆเนาะมันก็มีหลายสปีชีส์นะครับก็ตัวที่น้องรู้จักกันดีก็ะจะเป็นเอพิเดอร์มัยดีสทีมูร์ติคัสแซฟโปรไฟติคัสนะครับ โดยปกติลักษณะของย้อมแกสเตนแยกจากกันแยกจากสเตฟออเรียสไม่ได้นะครับต้องมาดูคาลเจอร์แล้วก็ตรวจคอยเกลสิกทีหนึ่งถ้าคอยเกลสเน็กก็น่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้ตัวไหนก็ไม่รู้ก็ต้องไปไอดนด้วยเบลคิมเปอร,รอต่อซึ่งน้องไม่ไม่ได้สอนให้น้องจำณจุดนี้แต่ว่ามันไม่ไสร้างแบบพวกเบลนแฟกเตอร์เยอะเท่าสเตฟออเรียสนะครับสิ่งที่มันชอบสร้างคือไบอฟิล์มนะครับงนั้นถ้าหากว่ามันมีพวกเหล็ก พลาสติดดีไวส์ทั้งหลายเพราะนี้มันพร้อมเกาะทันทีอย่างเช่นน้องผ่าน2.9มาแล้วก็จะพบว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดพลาสติกวอลฟ์เอ็นโดคาร์ดิติสอ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือมีจุดไหนก็ตามที่เป็นแบบเป็นพลาสติกเป็นเหล็กพวกนี้มันพร้อมเกาะนะครับหรือว่ามีแคติเตอร์ที่เป็นแคตเตอร์ของในในหลอดเลือดเนี้ยมันก็ทำให้เกิดแบบอินเฟคชันได้นะครับถ้าเป็นสเต็ปเฟอร c ไฟติคัสก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดไวรัสอินเฟคชันได้นี่เป็นต้น ส่วนใหญ่พวกนี้จะดื้อยาบีลาคแตมไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆทีเนี่ยก็จะต้องให้บบนโคเมซินแทนนะครับอ่ะทีนี้ถ้าอินเฟคชันนั้นของออสซิวเมเลติสเกิดที่วัตถิบอัลคอลัมน์นะครับก็จะเรียกว่าสปอนเดโลดิซิติสอีกชื่อหนึ่งคือวัตถิบอัลออสซิวเมเลติสนนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เทอรมแรกมากกว่านะครับคือสปอนเดโลดิซติส การติดเชื้อก็จะอยู่ที่วอรทิบราแล้วก็ดิสที่เป็นอินเตอร์เวอรทิบราดิสนะครับส่วนใหญ่จะติดเชือ้อที่ลมบ้ามากกว่าทรัยซิกมากกว่าซีเบิลสปายอันนี้เป็นตามสถิตินะความ most common คือลมบ้าเจอเยอะกว่าทรัยซิกเจอน้อยกว่าแต่ยังใกล้เคียงกันส่วนซีสปายเจอน้อยนะครับพวกนี้มักเจอในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็เกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฮิมาโตเจสเปสเปดดิ้งมากที่สุดก็ว,ว่าเป,เป็นจุดหนึ่งที่แบบเลือดไปเลี้ยงเยอะนะครับก็จะทำให้เกิดอินเฟคชันง่ายๆนะครับพวกนี้ ความเสี่ยงก็คืออะไรใดๆที่มีโอกาสที่ไม่เกิดแบคทีเรียได้เช่นมีแบคทีเรียมีเป็นไอวิดักยูเซอร์อะไรพวกนี้จะทําให้เชื้อเข้าไปได้ง่ายนะครับหรืออีกอันหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นไปผ่าหลังมาเช่นกระดูกสันหลังเคลื่อนเมาก็เลยผ่าผ่าดามให้หลังการผ่าตัดเสร็จก็ติดเชื้อเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ติดเชื้อในเหล็กที่ใส่เข้าไปนั่นแหละนะครับเชื้อก็เป็นควอเลสไนติฟสเตปก็ได้ถ้าแบบนั้นอ่ ่วนใหญ่เชื้อก็เหมือนเดิมเนาะก็อย่างที่บอกก็เป็นแกมบวกคอไกไซด์แซฟอเรสเป็นอันดับหนึ่งตัวอื่นมีคอยเล,นเนยลสไนทิฟได้บ้างนะครับสเตปอื่นๆได้บ้างแกนนกาทีฟหล,ลอดได้บ้างถ้าเป็นคโครนิกเลยนะครับเป็นช้าๆเลยให้นึกถึงอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นได้คือไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คุโลซิสคอมเพล็กซ์นะครับก็คือเชือ้อมัลโรคนั่นเองเป็นจุดเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ดลงเรื่องอลงเรื่องไมโครเบลจีของนอะีะเพราะว่า เดียนไปแล้วในเดส์ไพนะครับทางอีวิสเตเกชันเวลาที่เกิดแบบาการติดเชื้อตรงนี้ขึ้นนะครับอาจจะมีการตรวจอินฟลูมาร์เกอร์นะครับหรืออิมเมจจิ้งด้วยแต่ว่าถ้าอยากได้เชื้อเป็นเชื้ออะไรนะครับเนื่องจากเรารู้ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นฮิมาโตจินัสเปตติ้งล้วก็จะฮิโมคอนเจอร์ด้วยแน่ๆแ,แต่ถ้าสมมติว่าฮิโมคอนเจอร์เราก็จับไม่เจอก็ต้องบนแบบซี่อยู่ดีนะครับเพื่อที่จะแบบหาเชื้อให้ได้เนาะเพราะว่าเชื้อพวกนี้จะต้องรักษากันเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเราทำอิมเมจจิ้งเราจะเห็นอะไรเนาะก็จะะเเเห็น็นนนนนอั C ีีี้ปซซสสา อันนี้ก็จะเห็นว่าแบบทันที่มันจะแบบเห็นปกติก็เห็นแบบมีดำๆนิดนึงซึ่งเห็นไม่ค่อยชัดเนาะแต่พอมาทำซีทีแล้วเห็นชัดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเออเนื้อมันหายไปแกเป็นการติดเชื้อมีพลาสอยู่นะครับหรือบางทีมันอาจจะเกิดคอมพลิเคชันขึ้นอันนี้ซีทีเนาะอันนี้เป็น m r i m r i ก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเนื้อมันเริ่มแบบสีทนที่จะเป็นปกติไม่ค่อยปกติแล้วมีสีแบบแปลกๆขึ้นมานะครับเราก็อาจจะมีการกดเบียดตัวเนื้อเยื่ออ่อนแรือตัว คอร์ดที่สไปนอลคอร์ดหรือว่าตัวสไปนอลเนิร์ฟแถวๆนั้นได้ด้วยนะครับซึ่งออย่างเช่นอ่านดูดรูปนี้ก็ได้นะครับตัวอันนี้มันเริ่มแบบหนาขึ้นแล้วก็มีการกดเบียดคอร์ดแล้วก็สไปนอลเนิร์ฟและอันนี้ก็เป็นคอมพล i เคชั o n อันหนึง่งคอมพล i เคชั o n ที่ว่าก็คืออสิ่งที่เราเรียกว่า e p พิ u r a l แอ s c e s s นั่นเองนะครับก็คือสไปนอล์ e พิ d u r a แอ b s c e s หน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งสปเนอร์ e p i d u อ a l a b s c e เนี่ยก็เชื้อก็คือเชือ้อเดียวกันกับเชือ้อที่ทําให้เกิด ปกรเดลโรดิซิปติกก็ it, คือซับแซฟอเรียสมอสคอมมอนนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากมันมีการกดเบียดตัวส p ปรนอลเนิร์ฟและหรือส p ปรนอลคอร์ดแล้วบางทีคนไข้ก็จะมาด้วยนิวโรซิจิฟิสิตด้วยมันถ้าเห็นว่าแบบคนไข้ปวดหลังมีไข้รับดันตรวจเจอนิวโรซิจิฟิสิตมันจะเป็นอ่อนแรงนะครับหรือมีการปวดจากปลายประสาทขึ้นมาอันนี้แปลว่ามันเริ่มมีคอมพลเคชันและอาจจะเป็นสเปรนอลอีพิเดอรอัเซนนะครับส่วนใหญ่ถ้าเห็นแบบนี้มีคอมพลเคชันก็ต้องไปเดรนก็ต้องไปเดียนก็ต้องไป ลดการกดทับลงนะครับแสต่สุดท้ายก็คือเซปติกอาร์ไทติสนะครับก็คือการติดเชื้อเข้าไปในข้อนะครับซึ่งข้อเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันกับของกระดูกก็คือมักจะเป็นฮิมโตจินัสเปดดิ้งมากที่สุดนะครับริส f a กเตอร์ก็จะคล้ายคลึงกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าจะรวมถึงพวกโรคข้อเดิมด้วยเช่นรูมตอยอาร์ไทติสอยู่แล้วอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในข้อมากขึ้นนะครับ ซึ่งเซปติกอารทไทติสเนี่ยการเดิดเชื้ออยู่ที่ข้อเนาะเพราะฉันเวลาปวดบวมแดงร้อนก็จะปวดบวมแดงร้อนที่ข้อนะครับซึ่งข้อที่มักจะเป็นติดเชือ้อมักจะเป็นข้อใหญ่ๆที่เจอบ่อยสุดอาจจะเป็นที่ข้อเข่าแล้วก็ข้อสะโพกนะครับถ้าเป็นข้อเข่าก็เห็นง่ายเลยใช่ไหมเข่าก็จะบวมชัดเจนขยับแล้วก็ปวดนะครับบวมทั่วๆเลยนะครับแล้วก็แดงร้อนนะครับ อิทธิยนจี้นะครับยังคงเป็นแซฟออลเลเหมือนเดิมแต่ว่าพวกนี้จะมีกลุ่มอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นไมเกทอรี่หรือแอดดิทีฟโอลิโกหรือโพลีอารไทรติสคำว่าโอลิโกหรือโพลีอารไทรติสคือเป็นหลายๆข้อเป็นพร้อมๆกันแทนที่จะเป็นแค่โมโนก็คือเป็นแค่ปวดข้อข้ออักเสบแค่ข้อเดียวมีข้อติดเชื้อหลายๆข้อพร้พอมๆกันนะครับค่อยๆเป็นจากข้อนี้ไปสู่ข้อนั้นหรือว่าไมเกทอรี่หรือว่าแอดดิทีฟเปราะว่า, additive, วา เป็นจากข้ออ่าสมมติเป็นจากข้อเขาข้อข้างขวาเสร็จแล้วข้างขวาก็ยังเป็นอยู่แล้วเพิ่มข้างซ้ายขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่า a d d i t i v e ถ้าแบบนี้ปุ๊บก็ให้สงสัยพวกในเซียโกโนเลียเนาะซึ่งเรียนไปแล้วในในในทำข้อสอบได้หรือเปล่าข้อข้อที่มันเป็นสกินอะ่ะเอออันนั้นขึ้นในเซียโกโน,โเ,นเลยียนะเฉลยอ่ะนั่นแหละ มมีข้อนี้ด,ด้วยเหรอคะมีต่ะโ okay. อเคในเซรโกนอรีก็ทําให้เกิดเป็นแมกเนทอรี่หรืออะดิทีฟโพลิโกหรือโพลิอารไทติสนะครับแต่ถ้าเชื้อที่อื่นๆก็จะเป็นแซฟอเรียนะครับหรือแซฟอื่นๆตัวอย่างอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเจอบ่อยขึ้นในยุคป,ปัจจุบันคือกุบีสเตรปนะครับหรือแซฟตัวคอคัสอาการเจ็บอี e. อาจมาด้วยแบบอินเฟคทีฟหรือเซปติกอารไทติสได้นะครับถ้าติดเชื้อแล้วปรากฏอาการมันนานผิดปกติอาจจะต้องระวังว่าเป็นเอ็มทูโบคลอซิสคอมเพล็กซ์นะครับ ซึ่งอ่า n v e s t i g a t i o n นะอีเวสเทเกชันออฟชอยด e จริงๆคือการเจาะข้อนะครับเจาะข้อเสร็จปุ๊บนะครับเอา s y n o v i a l f l u i d มาตรวจตรวจอะไรก็ตรวจหาเชื้อหนึ่งคือตรวจหาเซลล์ก่อนว่าเซลล์การติดเชื้ออ่ามีการอักเสบไหมถ้าไว้บัตเซลล์ยิ่งสูงมากก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อมากเพราะว่ายิ่งสูงมากแปลว่าอักเสบเยอะนะครับอ่าเอามาย้อมตรวจเชื้อมาเอามาแกรมสเตนเอามาคาลเจอร์นะครับจะได้รู้ว่ามีเชื้อหรือเปล่านะครับแล้วก็ บางทีส่วนใหญ่เขาจะมาตรวจคริสตัลด้วยเพราะว่าอาร์ไทริติสที่เป็นโมโนอาร์ไทริติสเนี่ยดิเฟรนเชียลที่สําคัญก็คืออีกสาเหตุหนึ่งถ้าไม่ใช่การติดเชื้อแต่มาได้ปวดบวมแดงร้อนที่ข้อได้เหมือนกันคือพวกคริสตัลอินดิวเช่นเป็นเกาสูดโดกเกาพวกเนี้ยเพราะนั้นเวลาคนไข้มาได้แบบปวดข้อ,ข,อข้อเดียวบางทีก็ตอบยากว่าเอ๊ะมันเป็นติดเชื้อหรือมันเป็นคริสตัลอินดิวเขาก็จะเอามาตรวจคริสตัล ถ้าตรวจเจอคริสตัลก็เอ๊น่าจะเป็นแบบคริสตัลอินดิวส์มากกว่าละมั้งนะครับแต่ถ้าคริสตัลนี้แคทีฟแต่แกมเซนบวกเค้าเจอขึ้นก็อ่ะก็อินเฟคทีฟนี่แหละก็เป็นเซปติกอ r นไทรติสนี่แหละนะครับแล้วก็จปมีการฮีโม c คอเจอร์เพราะว่าเชื้อมักจะมาจากในกระแสะเลือดเนาะแต่ถ้าเป็นโพสติกจอยเนี่ยอันนี้เชื้อมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะหรือถ้าเป็นโพสติกจอยเนี่ยโดยลักษณะของพาโรเจเนซิสก็คือ อันที่1คือถ้าเป็นเอ r ร์ลี่เนาะคือเพิ่งผ่าตัดมาไม่นานแล้วก็เกิดการติดเชื้อขึ้นส่วนใหญ่เชื้อจะเข้ามาตั้งแต่ตอนผ่าตัดมันคอนแทมิเนตไปช่วงผ่าตัดนะครับดูแลแผลไม่ดีมันเชื้อก็จะค่อยๆโตขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อที่อาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้เพราะว่าเชื้อไม่รุนแรงเช่นโคแอคเนสสแตปเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาได้เพราะมันเกาะเบลฟีมได้หรือแม้แต่เชื้อแอนแอโรบบางชนิดเช่นคิวติบัตเทียมแอ n เน่เชื้อที่ให้เกิดสิวเนี่ยอนน โ e ส i ิซอยอินเฟคชัน so ได้ก็มีรีพอร์ตเหมือนกันก็เป็นเชื้อที่อยู่ที่ผิวหนังไงมันเป็นอยู่ที่ผิวหนังใช่ไหมครับผ่าผาจอยไปเสร็จปุ๊บก็คอนทามิเนตเข้าไปในระหว่างผ่าตาัดเสร็จแล้วก็ทําให้เกิดโรคได้แต่ถ้าเป็นหลังๆมากเลยเช่นเป็นหลายปีแล้วเราค่อยมามีอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันมีมิโตจินัสแล้วก็มาสีดก็มาซีดลงไปในเวณของโ t สติซอยก็จะทําให้เกิดติดเชื้อได้เหมือนกันเนาะ การรักษาก็ไม่มีอะไรก็ให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็หลักๆก,ก็ต้องระบายด้วยนะคะอย่างเช่นในรูปนี้เนาะก็คือเขาก็เจาะระบายเลยนะครับเจาะเข้าไปในข้อเข่าเนาะระบายมันก็เป็นเลือดบนหนองออกมาเงี้ยก็คือถ้าหากว่าเราไม่ระบายเนี่ยตัวหนองมันก็จะขังอยู่ในข้อเนาะหนองขังในข้อมันก็จะทําลายตัว j o ย n t cartilage ไปเรื่อยๆเพราะนั้นนอกจากรักษาโดยการให้ยาแล้วเนี่ยก็ต้องระบายหนองอะ่ะพยายามระบายเอาพวกของเสียพวกพ็อกซินของไปที้ออกมาให้มากที่สุดเพื่อจะ preserve j o อ n ไว้นะคะ สุดท้ายมีประมาณสองสไลด์มั้งก็คือหนึ่งคือไวรัสอร์ไซเมอนะครับคือนอกจากการติดเชื้อได้แบคทีเรียเนี่ย้าติดเชื้อด้วยไวรัสที่เป็นซิสเตมิกอ่าอินเฟคชันเนี่ยอาจจะมีอาการแบบปวดข้อนะครับซึ่งปวดข้อบ,บางคนก็ไม่ได้มีลักษณะของข้ออักเสบนะแค่ปวดปวดเฉยๆแต่บางคนมีอักเสบร่วมด้วยนะครับพวกนี้มันมักจะเป็นจอยขนาดเล็กและมักจะเป็นหลายๆจอยที่ิมมตริกกันจะไม่ค่อยเหมือน,นาข้อเมื่อกี้ที่เป็นของแบคทีเรียนะครับ ซึ่งอันนี้พาโทเจนก็จะมีการติดเชื้อไวรัสหลายตัวส่วนใหญ่ก็จะมีอาการของไวรัสเหล่านั้นร่วมด้วยเช่นหัดเยอรมันพาวอเบีบีาบอักเสบเอบีซีอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เวลามีการติดเชื้อเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีปวดข้อร่วมด้วยนะครับมถ้าปวดข้อมาแบบนี้ก็ให้ระวังว่าเออมันอาจจะไม่เกี่ยวกับแบคทีเรียโดยตรงอาจจะเป็นไวรัสหรือเปล่านะครับซึ่งเกิดจากไม่กี่ชนได้หลากหลายส่วนใหญ่ก็จะสัมพันธ์กับพวกอิมมูนเช่นอิมมูนดิสไซเคิลเลชันหรืออิมมูน แล้วก็สุดท้ายคือ Re A c t i v e a r อ h r i t i s อันนี้ตรวจรับไม่เจอเชื้อแล้วคือมีการติดเชื้อของพาราเซนบางตัวเช่นคาเมเดียเช่นเยซีเนียซามูราซิเกล่าพวกนี้เจอบ่อยๆติดเชื้อแล้วหายไปแล้วแต่กระตุ้นนะครับแต่พาราเซนตัวนี้กระตุ้นให้เกิดอิมมูนซิสเต็มที่เป็นออโตอิมมูนเกิดขึ้นนะครับเกิดไฮเปอร์เซนซิฟิตี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดปวดข้อขึ้นมาเกิดข้ออักเสบขึ้นมาประมาณหลายสัปดาห์เลยว่าเป็นหลายๆายสัปดาห์หลังจากที่เกิดการติดเชื้อพวกนี้้มาก่อนแลว ก็ส่วนใหญ่พวกนี้จะมาเป็นแบบ asymmetric เป็น oligo คือเป็นแค่ประมาณ2-3ข้อนะครับแล้วก็มักจะเป็นที่ lower extremity เด่น erm นะครับถ้าตรวจดูแล้วเขาเจะออกมาก็ไม่เจอเชือ้อเจาะข้อออกมาก็ไม่เจอเชือ้อเออระวังว่าอาจจะเป็น Re A ปรีย i ทีมอัลไทติสก็ได้นะครับโอเคอ่ะหน้าสุดท้ายละคือเรื่องของกุบบีสเตปนะครับก็คือตัว m e m o r i z t i o ของตัวสุดท้ายที่จะสอนคือกุบีสเตปเนาะ อันนี้สั้นมากไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็คือเป็นสเตปเบต้าฮิมูรติกสเตปตัวหนึ่งนะครับน,นี้เราจะแยกจากกลุ่ม A อยังไงเราก็ทําแคมเทสนะครับเออเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาแคมเทสมาให้ดูแล้วกันนะคือถ้าทำแคมเทสบวกมันก็เป็นกลุ่ม B แต่ถ้าแคมเทสลบอเบสิทัสซินเซนซิทีมันก็เป็นกลนนุ่มนน A นี้เป็นต้นนะครับก็จะใช้ในการแยกเบต้าฮิมูรติกสเตปเนาะปกติอยู่ในจีไอซียูทรกนะครับแล้วก็มันเป็นแฟกเตอร์หลัลกๆคือแคปซูลนะครับก็ทําให้อ่า ช่วยป้องกันไม่ให้ถูกฟาโกไซโตซิสได้นะครับซึ่งการติดเชื้อเนี่ยหลกัหลกๆนะครับะจะไปอยู่ในพวกไกเน่นะครับที่ผ่านมาก็คือการติดเชื้อในในผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะติดต่อไปสู่ลูกได้ด้วยนะครับทาให้เกิดเนื้องาเทัลอินเฟคชันนะครับอาจจะเกิดยเทคอินเฟคชันแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของมาโซเซตัลที่เป็นเนี่ยมักจะเป็นเซปติกอาร์ไทติสนะครับแล้วก็อาจจะมีเซลไลติสรวมด้วยนะครับ ก็จะมีเจอหลักๆก็จะมีแค่นี้ปกติเชื้อไม่ค่อยดื้อยาสามารถให้พิซินหรืออพิซินเนี่ยเชื้อก็ไวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการทบทวนเรื่องของการติดเชื้อนะครับ pathogenesis c l i นะครับแล้วก็ม i c r o บ i o l o g y ของเชื้อเล็กๆน้อยๆนะครับจบภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเปีดไปห้านาทีขออภัยอ้อสิบนาทีเลยหรอขออภยัยอ่ะโอเคทำอะไรไหมครับจบเชื้อน้อยมากนะวันนี้อ่ะสรุป t ทคโ b o เม message คืออะไร textbook message คือ มั s เตอเซลล์สิสเตมสามารถติดเชื้อได้จากหลากหลายกลไกเนาะหนึ่งคือฮิมาโตเจนสเปดดิ่งสองคือเดลักอีนอคเคเลชันอันที่สคือโลคอลสเปดหรือคอนติกลสเปดดิ่งนะครับเชื้อไอพีทอซินโดมมีตั้งแต่ข้างบนลงไปถึงข้างล่างนะครับถ้าเป็นสัตวคิวก็เรียกว่าเซลล i t ิสลงมาถึง f a ตเชียก็เป็น n น c โครไท i ซิ่งแฟตเชียไลงมาถึง m u สเ l e ก็เป็น m มโอไซติหรือ p พ o m อไมโอไซนะครับถ้าเป็นกระดูกก็เป็นออสโอไมลิิ ถ้ากระดูกนั้นเป็นส่วนของ v e r t e b r a l c o l u m n ก็เป็น s p o n d y l o a i s i t i s นะครับแล้วก็มี arthritis ได้เชื้อก่อนเรคที่เจอหวที่สุดนะครับของทั้งชั่วโมงนี้คือ steap o r e a s นะครับอันดับหนคือ steap o r e a s นะครับอันดับ2ที่อาจจะเจอได้ก็คือ group A s t e p group A s t e p เนี่ยแต่มักจะเจอที่ soft tissue มากกว่าคือไม่ค่อยลงโบนเท่าไหร่แต่ว่าจะอยู่ตั้งแต่ muscle fascia ขึ้นไปจนถึงชั้นสั b คิแล้วก็ผิวหนังได้นะครับ แล้วก็อื่นๆเชื่ออื่นๆถามว่าจะเน้นอะไรไหมตัวที่สามที่ได้เรียนไปแล้วก็มีบทบาทก็คือคอซิเดียมเนาะที่ทำให้เกิดแก๊สแกนกรีนนะครับก็จะมีแบบสามตัวที่เน้นตัวอื่นก็จะมีนิดหน่อยเช่นโค a อ u l ซ์เลสในกรีบสเต็ปมาเจนโพลิสติกอีไวซ์อินเฟคชันนะครับแล้วก็กูบีสเต e ปก็ทำให้เกิดแบบสติกอัไทติสได้ก็มีแค่นี้นะคะที่สอนสั้นมากเนาะ พูดไปพูดมาก็เหลยแค่นี้ถามอะไรไหมฮะ Reactive arthritis นี่เราต้องรักษาอย่าไงไรไหมครับเี่งไทยไม่รู้คุณมากเลยเดี๋ยวนะแป๊บ,บนึงขอกำสถานก่อน Reactive arthritis ใช่ไหมครับอ่าเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะฮะรักษาอย่างไรนะครับ รักษาอย่างไรปกติก็ให้ยาพวกยากดภูมิฮะเช่นอนเซตหรือว่าถ้ายังไม,ไม่ไม่ไม่หมดยังต้องให้แบบอิโนโซัพเรเซนนี่ครับประมาณนั้นพวกนั้นก็คือมันเป็นอิมูนดิสออเดอร์ล้วไงก็คือเชื้อมันหายหมดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรักษาแล้วแต่ว่ามันทริกเกอร์ให้เกิดแอบนะว่าอิมูนที่ไปกระทำต่อข้อนะครับพวกนี้เราก็ต้องโทนดาวลงก็คือต้องให้ยากดภูมิแล้วก็ยากแก,ยาก้ลดการอักเสบครับ เดี๋ยวนะมีอยู่ในแชทด้วยเดี๋ยวขออ่านแชทนะครับเอาไม่ต่อมือเอาไม่เกี่ยวกับต่อมือเนาะปวดหลังขึ้นรวมๆใน c u เจอร์แล้วแยกยังไงว่าเป็นตัวอะไรบ้างก็เวลา c u เจอร์ขึ้นมาแล้วเป็น mix แบคที ria มันก็จะขึ้นเป็นหลายๆโคอลโเนียอยู่ในเพล ถ้าเพลยขึ้นมาปรากฏว่าลักษณะโครนีมันไม่เหมือนกันเลยมีหลายๆลักษณะอยู่ด้วยกันเราก็สงสัยแล้วว่าอ๋อนี่น่าจะเป็นแบบมิกซ์แบคทีเรียเหมือนเวลาน้องเอาตัวสตูมาคาลเจอร์ครับถ้าคาลเจอร์นั้นบนแมคคองกี้มันก็จะขึ้นหลายๆชิดขึ้นมาด้วยกันเราจะไอเดียนยังไงก็เลือกเอาว่าอามันมีหลายประมาณสมมติไม่มีโคโลนีห้าแบบก็เอาโคโลนี5้าแบบเนี่ยมาสับคาลเจอร์ต่อ,อ เขี่ยมาแค่โคลอนีนั้นนะเพราะว่าถ้าเราเขี่ยมาโคลอนเดียวโคลอนีเดียวมันก็จะได้เชื้อมาแค่ตัวเดียวใช่ปะเพราะหนึ่งโคลนีเราสัมโพสต์หนึ่งโคลนีเนี่ยมันจะต้องเจริญเติบโตมาจากเชื้อ 1, แบคทีเรียหนึ่งเซลล์เราก็เขีย่ยมันมาหนึ่งหนึ่งโคลนีนั่นแหละแล้วก็มาสับคาลเจอร์ต่อพอสับคาลเจอร์เสร็จโกรขึ้นมาก็ไอเดนต่อว่าเชื้อที่ขึ้นมาห้าห้าชีทไม่หนะ่นเป็นเชื้ออะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นมิกซ์แบคทีเรียปกติย้อมแกรมมันก็จะเห็นอยู่แล้วไงมมมมีีททััท้้้งงแแกกกกรรรรบบวลนนอออใใหหะไา็ย่ค แอนแอโรบได้แอโรบได้พาวเวอร์แกมบวกได้แกมลบได้ใช้ยาอะไรดีนะครับที่พาวเวอร์แกมบวกแกรมลบแอนแอโรบได้ใครถามอ่ะใช้ยาอะไรดีเอ่ยก็ใช้ยาเดี๋ยวไปลองคิดมานะถ้าเป็นแบบกลุ่มที่เป็นมิกซ์แบคทีเรียจะรักษายังไงดีนะครับข้อสอบข้อสอบน่าจะมีชั่วโมงละ ห้าข้อเนี่ยเยอะจังสี่สามข้อสามข้อมีฟอร์มีทีปด้วยอืมประมาณสามข้อครับถ้าไม่ถามก็เลือกได้ถ้ามีใครจะถามอีกก็ก็เชิญได้ครับ พี่อาจารยอสาอืม technical manifestation ของ dark agalactic ใน newborn ก็คือ septic arthritis หรอครับแก้วเดียวถามแก้วเดียวถามอีกทีได้ไหมครับพยายามฟังแต่ว่าเสียงมันอุยนิดนึงอะครับได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับค่ะ ถามว่า clinical manifestation ของ streptococcal tia ค่ะใน newborn ก็คือ s t r e p t o c a r t h r i t i s หรอคะแปวดข้อเลยะะอ่ะค่ะถ้าในเด็กส่วนใหญ่ไม่ s ซ e p t i c a r t h r i t i s ครับถ้าในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น systemic กว่านั้นก็คือจะมี pneumonia กับ meningitis แล้วก็ bacteremia อันนี้เชื้อเข้ามาเชื้อมาจากไหนเชื้อมาจากทางคลอดของแม่เนาะแล้วก็เด็กก็เลยข้อดผ่านทางคลอดก็ไลเ่เชื้อมาเชื้อก็ c o l o n i แล้วก็เกาะโรค ถ้าเป็นในนิวบอลเนี่ยเชื้อหลักๆที่จะแสดงอาการก็จะเป็นการติดเชื้อพวกเมลิ n ไจติสอันนี้เป็นอันที่พบบ่อยแล้วก็แบคทีเรียส่วนถ้าเป็นเซปติกอัลไทติสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในผู้ใหญ่ที่เป็นนอนเพล็กแนนถ้าเพล็กแนนก็คือคนไข้คนทองเนี่ยก็จะมีพวกยูทัคอินเฟคชันแล้วก็พวกการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการคลอดทั้งหลายเช่น c คเ r โอแอมเนโอไนติพวกพวกรก การติดเชื้อที่บริเวณรกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเซปซิสได้กูบีสเตปนะครับแต่ว่าที่แยกออกมาก็คือบรรทัด mm hmm. มันจะแยกกันนิดนึงนะ,ะพวกพวกบรรทัดที่แยกลงมาข้างล่างก็คือพวกอนเฟลเนนอดาวก็คือใน,ในคนท,ทั่วไปเนี่ยสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยได้เน้นแต่เดี๋ยวนี้เจอเยอะเลยนะครับมาด้วยแบบปวดข้องปวดข้อหลายๆข้อนะครับแล้วก็บวมแดงร้อนมีไข้นะครับก็มีโมคอเซอร์ขึ้นมาก็ขึ้นเป็นกูบีสเตปก็เลยแบบอยากจะสอนให้น้องได้ดูไว้ครับ ครับครับอาจารย์ครับเอ่อเชิญถามได้ครับอ้าวอาจารย์ครับคำถามผมไม่ค่อยเกี่ยวกับที่เรียนวันนี้เท่าไหร่สงสัยเฉยๆคืออย่างอย่างแบคทีเรียที่อาจารย์พูดถึงพวกที่มันผลิตโปรตีนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับที่มันช่วยกับอินเฟคชั่น อันนี้คือแบบคือมันมันสร้างมาเพื่อเพื่ออินเฟกเลยหรอครับหรือว่ามันแบบมันก็ใช้สมมติมันไม่ได้อยู่ในร่างกายเรามันก็ใช้ไปทําอย่างอื่นได้หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่โคอินซิเดน์ที่ทําให้มันเกิดเป็นท็อกซินในร่างกายเราได้ ฟังแล้วงงนิดนึงแต่ว่าโดยปกติเชื้อถ้าสิ่งที่ที่เราพูดถึงว่าสร้างสารต่างๆเนี่ยเป็นความสามารถของแบเคทียเองซึ่งถ้าหากว่ามีความสามารถมากมันก็จะ survive ได้ดีนะครับก็ถ้าอันไหนที่มันมีความเกี่ยวข้องกับการก่อโรคเราจะเรียกมันว่าวัยเลนแฟกเตอร์เนาะก็คือถ้าเชื้อนั้นสามารถสร้างแฟกเตอร์เหล่านั้นได้เชื้อก็กาะโรคได้ก็เลยเรียกว่าวัเลนแฟกเตอร ในธรรมชาติถ้ามันไม่ติดเชื้อในคนมันอาจจะติดเชื้อในสัตว์ก็ได้นะมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้มันสามารถอยู่รอดได้นะครับเพราะว่าแบคทีรียบางชนิดเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดใน Environment ได้ดีมากนะักถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ที่มีอาหารเยอะๆในร่างกายคนร่างกายสัตว์แล้วมันก็เก่ะโรคไปด้วยมันก็ใช้ทิชชู่ของคนและสัตว์เป็นอาหารอะไรประมาณนี้ครับแต่บางชนิดก็ตรงกันข้ามนะคะบ,บางชนิดก็สามารถที่จะซั์ในแอนเวอร์เ n นได้ดีโดยที่แบบไม่จะเป็นต้องเกาะโรคในคนเท่าไหร่ก็ได้ครับอ๋อโอเคครับ ครับแต่ว่าเพลินที่เราต้องเรียนก็คือตัวที่มันก่อโรคในมนุษย์บ่อยๆครับครับผมอรที่คําคำถามหนึ่งครับอาจารย์เออสงสัยเรื่องเฮอร์พีอะครับอาจารย์คือเวลาเราโดนอินเฟคด้วยเฮอร์พีใช่ไหมเราก็จะมีแบบเป็นเลิมเป็นตุ่ม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 แต่ว่าอินเฟคชันมันก็มันก็จะเคลียร์ได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็จะหายแต่ทีนี้มันจะมันจะเป็นเลเทนอินเฟคชันได้มันแบบโคนิคอินเฟคชันได้ก็คือกลับมาแบบ ติดเอ้ยกลับมามีเริ่มได้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะติดในตัวแบบเซลล์ประสาทใช่ไหมครับในแบบเซลล์เซลล์ประสาทที่มาจากมาเกาะตรงผิวหนังส่วนที่เราติดเริมมาทีนี้คือผมสงสัยว่าถ้ามันมีการแบบกลับขึ้นมาใหม่ของเริมมีการแบบรีทำไม่ได้แล้วที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เป็นเริ่มใหม่ทำไมพวกเซลล์ประสาทที่ พสตไอตัวเซลเร์พวกนั้นมันไม่มีการเอ็ก e s เพรสของไอตัวโปรตีนที่จะทำให้แบบอิมูนเซลมาทำลายเซลประสาทเส้นนั้นหลอครับออันนี้ถ้าเกิดจะตอบมันจะอีกยาวเลยนะแต่โดยข้าวๆนะครับโดยข้าวคืออมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันจะหลบอยู่ใน เฮอร์พีสเนี่ยอันนั้นพูดถึงเฮอร์พีสซิมเพล็กไวรัสเพื่อนพูดถึงเฮอร์พีสซิมเพล็กไวรัสว่าทำไมมันถึงแบบรีคาเรนได้บ่อยๆบ,บางคนก็จะมาด้วยแบบมีตุ่มน้ำใสนะครับตามจุดต่างๆยกตัวอย่างเช่นเฮอร์พีสซิมเพล็กไวรัสไทป์1ที่บางคนก็อาจจะเป็นตุ่มน้ำใสที่เบรนปากเวลาที่แบบเครียดนอนน้อยใกล้สอบเนี่ยก็จะมาเป็นระยะๆะะถามว่ามันอยู่ในไหนก็คือตัวตัว,ตวจีโนมของตัวเฮอร์พีสไวรัสเนี่ยจะแฝงหรือว่าเลเทนอยู่นะครับในในเซนเซอรี่แกนเกลีย่ที่ ที่ supply ตรงบริเวณนั้นนะครับแล้วก็เวลามันเกิด reactivation ขึ้นมาทีเนี่ยก็จะเกิดไวรัสปฏิเคิลเนี่ยแบ่งตรงแบ่งตัวขึ้นมาใหม่แล้วตัวแล้วตัวไวรัสเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาจากตัว sensory sensory n e sensory เรียกอะไรอะ sensory neuron แล้วกันนะไปจับอยู่กับบริเวณของพวก e p i t h e l ียมที่ supply ด้วยน e r v ฟเหล่านั้นก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยเกิดการติดเชื้อของ e p i t h e l ียมขึ้นเป็นบริเวณก็เกิดตุ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจจะมีการส่วนนึงเนี่ยมันอาจจะมี expression บางบางชนิดนะครับที่ที่ที่อิมมูนเซลอาจจะพอเห็นได้บ้างดังนั้นดังดังที่บางการติดเชื้อบางชิดเนี่ยอาจจะมีปลายประสาทอักเสบให้เห็นแต่ว่ามันอาจจะกำจัดได้ไม่หมดก็คือมัน activation แค่แป๊บเดียว activation เสร็จปุ๊บมันก็กลับเข้าสู่ latent mode ใหม่มน กว่าที่อิมูนเซลจะรู้ตัวกว่าจะถูกกระตุ้นกว่าจะเข้ามาพยายามจะจัดการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนิวรอนเซลนยกลับเข้าสู่ l a ท e n t m o d เรียบร้อยแล้วมันก็หาไม่เจอประมาณนั้นมันก็พังท่าเป็นกลุ่มของ h e r ปเนี่ยมันเลยจะติดเชื้อซ้ำซ้ำซากๆได้ก็คือไม่หายสนิทอยู่กันด้วยกันไปจนตายนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะก่อความ mm. อันตรายหรือก่อความน่ารำคาญให้เรามากบ่อยแค่ไหนแค่นั้นเองก็คือขึ้นอยู่ว่ามัน reactivation บ่อยหรือไม่บ่อยแค่ไหน,น ซึ่งกลไกการกระตุ้นให้เกิดเร็กติเวชชันเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เขาดูก็คือพวกการจะป่วยความเครียดอะไรอย่างเงี้ยบางตัวที่จะทําให้แบบไวรัสพร้อมมันเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นช่วงที่อิมูนราดอปด้วยนะพออิมูนดรอปก็แบบเร็กติเ,เวชขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยเชื้อมันพร้อมที่จะแบบใช้ประโยชน์ตอนนั้นนะครับแล้วถ้าถ้าสมมติในบางเชือ้อถ้าสมมติมันเข้าไปในนิวรอนอย่างนี้แล้วถ้าเราทําลายไปสมมติอิมูนแบบ พอไปทำลายมันก็หายไปเลยใช่ไหมอจรมันก็เจงเลยอะไรนะฮะถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าอิ <c oughs> มูนมัน <c oughs> มันมาในช่วงที่ช่วงนั้นเนี่ยมี r e แอคติเวชันพอดีพอดีช่วงที่แบบมีไวรัสออกมามีแอนติเจนโปรดิว e ์ขึ้นมาในนิวรอนเนี่ยก็อันนั้นก็อาจจะถูกทำลายหายไปได้ครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่ทานนี้ยครับมันก็ถ้าเกิดนิวรอนมันสลีฟกลับไปเรียบร้อยแล้วกเป็นเลเทนิฟคชันก็ ไม่ทันก็จะก็จะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยหายขาดนะครับเท่าที่มันมก็จะชาๆหรืออาจารย์ถ้าสมมตินิวรอนตายอะไรนะครับถ้าสมมตินิวรอนตายก็หายถ้านิวรอนตายก็หายครับแต่ว่าเอก็ปากเราจะชาไหมครับนิวรอนตายหมดก็ดูอันตรายเหมือนกันนะฮะ <laughs> อาจจะชาไปเลยนะฮะด้านนั้นอ๋ออ๋อ,อโอเคก็คือมันกลับไปลาเทนได้เร็ว ว่าที่เราจะทําอะไรกับมันได้ครับผมโอเคนะคะขอบคุณนะครับอาจารย์ครับเ <laughs> ชิญครับเนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนจะไปทานอาหารสามาไปทานได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพื่อนเพื่อนพร้อมจะแบบเดินออกไปซื้อที่ฟูดชรัคกันแล้วนะฮะ <laughs> อ่าเชิญเชิญเชิญทางบ้านนะฮะ อาจารย์ครับคืออย่างไออันแรกครับที่เป็น type one polymicrobial ครับคือมันขึ้นอยู่กับตัวเชื้อไหมครับสมมติว่ามาจาก GI อย่างเงี้ยครับหรือว่ามาจาก g u อย่างเงี้ยครับเวลาเราท r e ต t เราท r ีตต่างกันไหมครับไม่ค่อยต่างครับเพราะเป็น mixed infection เหมือนเหมือนกันก็คือเชื้อมันจะค่อนข้างเยอะจะมีทั้งกลุ่มของแกรมโพซิฟและแกรมเนกาทีฟ a e r o b และ n a n a e r o b ครับดัง<ย>นั้นกินจะเลือกยาชิดไหนดีครับเออคือตอนแรกผมคิดว่าเซฟ เราพอไหมครับแบบเซฟเแต่ว่าเออถ้าเซฟสามจุดสองมันก็จะไม่ค่อยโคเวอร์สักสเต็ปสักเท่าไหร่ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่งั้นใช้แบบว่าเออเออเบต้าแลกแตมบวกกับเมทโทนิดาโซอางนี้มันจะโคเวอร์ไหมครับเบต้าแลคแตมตัวไหนอะ่ะเออถ้าเป็นอืม เซฟสองหรอครับเซฟเจนสองก็ได้เซฟสองก็ได้ครับถ้าเซฟสองก็คุมทั้งแกมบวกแกมล,ลบเอาเมโทรมาคุมแอนแอนโลบก็ใช้ได้ครับอืมครับครับหรือว่าเซฟสามได้นะเซฟส,สามแต่ว่ามักจะไปไม่ถึงสามจุดสองอาจจะแค่สามจุดหนึ่งก็คุมแกมบวกแกมลบแอนแอโลบได้แล้วประมาณนั้นก็คุมส่วนใหญ่ได้สูโดก็อาจจะเจอได้ไม่บ่อยมากนักในเซตติ้งแบบนี้ ยกเว้นว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วสงสัยจริงๆก็อาจจะต้องไปมากกว่านั้นเนาะเช่นเซปสี่บวกเมทโรนิดาโซมเซปสี่คือโพสเนเชันนะครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วอย่างแผลที่เท้าดีเอมอย่างเงี้ยครับที่อาจารย์บอกว่ามันเป็น Type วันเหมือนกันนะครับคือมันก็จะมาจากข้างนอกใช่ไหมครับอาจารย์<ช>แล<อ>้วอย่างนี้เราจะท r e a t เหมือนกับที่มาจากข้างในไหมครับ ก็คล้ายๆกันครับก็จริงๆก็คือต้องดูว่าแบบเชื้อที่มีเนี่ยเป็นเชื้ออะไรบ้างครับซึ่งถ้ากรณีเนี่ยมันมักจะเป็นแกมเนกาทีฟเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคือเชื้อโดย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 อีพิเดมิโอโลจีนะครับก็จะเป็นเชื้อแกนเนกาทีฟหลอดเต่นครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มของแอโรบเข้ามาปนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะให้บางคนก็ให้เซปไทเมโอบางคนก็ใช้เซปแทสเมโทรหรือใช้ยาอื่นที่เป็นยาคอมไบ ไม่คอมบายก็ได้จะสามารถครอบเชื้อได้ทั้งแกรมบวกแกรมลบละแอนแโรลบครับขอบคุณครับอาจารย์ก็คือถ้าเป็นแผลเบาหวานเนี้ยบางทีอาจจะต้องระวังเรื่องสูตรโดมโดนเลเจนโนซาด้วยเพราะบางทีเขาก็เลยจะให้ไปแบบเช็แทนมเมโทรทำให้เช็แทนอ่าเพที่เอาไหม่คขาเขาจะให้แบบบางตัวที่ที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับเช่นที่พราซินทาโซแบคแตมน <laughs> ี่ย <laughs> ก็ <G ül üyor> แต่ไม่รุนแรงมากบางทีก็เราผล culture ก่อนก็มีเพราะว่าหลายๆที่ก็ไม่ใช่ซูโด m o เนสนะเรากลัวไปงั้นอ่ะแต่พอ culture ขึ้นมาก็เป็นแบบอ endo p a t i t a เลสธรรมดาขึ้นเป็นอีโคไลแคปเซนลาแล้วก็โอเคก็แค่แค่นี้แหละอะไรเงรี้ยครับอ๋อโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับอาารขอบคุณครับ <ส è S 1> อาจารย์อาจารย์ครับครับน้องคือใครครับมีคำถามมีครับเ <laughs> ชิญครับเออ ในการในการที่ไวรัสจะอินทิเกตเข้าไปในเซลล์เราอะครับอาจารย์ผมถึงว่าคือมันก็ต้องมีโปรตีนพิเศษที่ช่วยดึงมันเข้าไปอย่างนี้ห,หรอไวรันที่อินทิเกตเข้าไปกับโฮสต์โครโมโซมเหรอครับอันนี้ต้องดูก่อนถ้าเป็นเฮอร์พีสเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของเอพิโซมก็คือมันไม่ได้เข้าไม่ได้เอาตัวเข้าไปอยู่ในโครโมโซมของคนนะมันแค่อาศัยอยู่นิวเคลียสมันก็ปิดตัวเองเป็นเป็นดีเอ็นเอรูปวงกลมอะแล้วก็มีโปรตีนมาคอมเพล็กซ์แล้วก็ อแล้วก็อาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเงียบๆเพียงแต่พยายามให้ตัวเองไม่ถูกทำลายด้วยด้วยโฮสเซลนิวคลีอสแต่ถ้าเป็นเรโทรไวรัสเนี่ยอันนั้นน่อินทิเกรตเข้ากับโฮสต์โครโมโซมอา่าอแล้วเวลามันเวลามันไปแปะกับเซลล์อะครับมันดึงมันโดน,ม,นมันเข้าไปในไซโตพลาสซึมได้ยังไงอ๋ออันนั้นต้องไปอ่านเรื่องกลไกการเข้าเซลล์ของไวรัสเลยครับอาจจะต้องไปกลับไปอ่านปีหนึ่งนะครับ แต่ละชนิดมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไต่างกันนิดนึงครับแต่ปกติจะมีรีเซ็เตอร์ของไวรัสนะครับก็คือตัวปกติเป็นโพกเอลล็อปโปรตีนหรือโปรตีนที่บนผิวของไวรัสไวรัสพาร์ติเคิลอะครับอนุภาคไวรัสตัวโปรตีนเหล่านี้จะไปจับกับรีเซ็เตอร์จำเพาะบนผิวของเซลครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอันนี้มันจับกับรีเซ็เตอร์อะไรนะครับถ้าเป็นกลุ่มของเฮอร์พีสเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มของอพิทิเลียลเซลลได้เข้าไปในกลุ่มเข้าไปในกลุ่มของเซลล์ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะก่อโรคในในในเซลล์เหล่านี้นะครับแต่ว่าตัวที่มันมักจะอยู่ทนก็คืออยู่ในนิวรอนเพราะนิวรอนอายุยืนยาวแต่อพิทิเลียมเนี่ยอินทิเกตเข้าไปไม่ใช่อินทิเกตแฝงตัวไปอยู่ในของอิพิโซมก็ได้แต่อิพิทิเลียมเนี่ยก็จะค่อยๆถูก ตายไปใช่ไหมค่อยๆถูกเฉดออกไปดีหมดนล้นเพราะฉะนั้นเข้าไปอยู่ในก็ก็ไม่ได้อยู่คงทนอะไรสุดท้ายเซลล์มันก็ตายอยู่ดีแต่ว่านิวรอนเนี้ยอายุอืนนะครับเหมาะกับการเข้าไปแฝงอยู่นะครับคือหลักๆคือขอแค่แบบจับได้มันก็เข้าได้เลยใช่ไหมอาจารย์อ่าใช่ครับส่วนใหญ่คือจับได้ก็เข้าได้ครับแต่ว่าร่างกายคนเนี้ยก็จะ จริงๆในเซลล์เนี่ยก็จะมีแอนติไวรัลแมชชีเนอรี่ที่อยู่ในระดับเซลล์เนี่ยอยู่เหมือนกันเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแข่งกันระหว่างเซลล์กับพาโทเจนครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มเฮอร์พีสเนี่ยเป็นพาโทเจนที่ค่อนข้างสักเซสอยู่แล้วก็คือแบบถ้าลงได้ติดเชื้อมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับอิมูนในการจะอิทธิเถออก คือมันก็จะได้เขตได้เป็นช่วงๆอ่ะช,ช่วงที่มันแบบมีแอคทีฟอินเฟคชันมันก็กำจัดไปเป็นทีีทไปแต่ว่าส่วนที่มันแบบเข้าไปอยู่ในพวกเซลล์ที่มีอายุยืนนานแล้วเช่นพวกนิวรอนเซลล์เนี้ยเข้าไปแล้วมักจะเลทนอยู่ในนั้นได้ค่อนข้างนานครับก็ไม่หายไปสักทีมันก็จะ,ะลำคาญกันไปเรื่อยๆนะครับมันบางคนเนี่ยเกิดแบบเอ้ยเป็น r รี c t ติเวชันของเฮอร์ปีสเป็นบ่อยมากเลยปีหนึ่งเป็นตั้ง6 7ครั้งอย่างเงี้ยก็าอาจจะให้กินยาต้านไวรัสเพื่อ Suppress ไปเลยก็ได้ครับ ออโอเคเอาเรื่องคือมันจะมีแบบพวกอะไรที่เออโทรไล์รีเซพเตอร์บางตัวที่มันผมไม่อ่านกับไม่อ่านแล้วเขาบอกว่ามันจับกับ n ิง e กส r ตนอ RNA แล้วมันต่างจาก mRNA ในคนยังไงอาจารย์อิงโกสเตนไ RNA มันโทรไลต์รเซพเตอร์อะไรนะมันมีมันมีหมายเลขด้วยนะเออจะไม่ได้เก็ดหรอกโอเคอ่ะอ่าโอเค แต่ถามว่าโทรไลเซเตอร์ต่างจากอะไรนะฮะซิงเกิลสแตนต่างจากอะไรนะครับต่างจากม,จม,มันจะมีตัวที่จับกับ RNA ของไวรัสใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ทีนี้มันก็จะมีไวรัสบางตัวก็จะเป็นแบบดับเบิลสแตน RNA บางตัวก็จะเป็นซิงเกิลสแตน RNA ทีนี้ผมสงสัยว่าตัวที่มันเขียนว่าเป็นซิงเกิลสแตน RNA มัน,ม,นมันจับ ได้ยังไงล่ะครับมันไม่เหมือนกับ m i n a ในมนุษย์หรอกเพราะ m i n a มันก็เป็น single strand RNA ไม่ใช่หรอครับอันนี้ถ้าส่วนตัวความรู้ตรงนี้ของข้าพเจ้านั้นเลือนรางแล้วนะครับแต่ปกติเนี่ยตัวไวรัสกับ mRNA จะมีความต่างกันอยู่นิดนึงนะครับคือมันขึ้นกับ modification ของ RNA ด้วย host cell คือถ้าหากว่าเป็น mRNA ของของ host cell จริงๆอะครับ เดี๋ยวผมถามอาจารย์พิสุจิ์ให้ดีกว่านะถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะแต่จําได้ว่ามันมีลักษณะย่อยของ RNA ที่มันไม่เหมือนกับในโฮสต์เซลลเป๊ะแล้วก็โโทรไลต์ e uh, ิเซปเตอร์ของคนก็จะใช้วิธีหาความต่างตรงเนี้ยในการจับแล้วก็ r e สปอนส์นะครับแต่ถามว่ามันมีไวรัสที่แบบพยายามจำลองตัวเองให้เหมือน mRNA ของคนเป๊ะเลยไหมมันก็มีนะครับพถ้าเป็นกลุ่มนั้นมันก็อยู่รอดไปได้ประมาณเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่แบบป้องกันได้ร้อนะครับ แบบนี้แนะนําให้ลองมาถามอาจารย์หนึ่งคืออาจารย์นัญญานะครับอาจารย์เพิ่งกลับมานะครับอาจารย์ทําเรื่องไวรัสกับอิมโมน,นะครับกับคอที่สองนะครับคืออาจารย์พิสุทธิ์ครับ,รบถ้าถ้าน้องต้องการดิสคัสในในเรื่องลึกขนาดนี้นะครับนานยนันญา,านาาัญญานันญาครับอาจารย์พิสุทธิ์ก็ได้นะครับน้องอาจจะเคยเจออาจารย์พิสุทธิ ถ้าอาจารย์นันยาอาจารย์เพิ่งกลับมาอาจารย์น้องอาจจะยังไม่เคยคุยด้วยครับครับอ,อาจารย์โอเคเออคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายด้วยความรวดเร็วเออคือผมสงสัยว่าโอเคถ้าไวรัสมันจับสมมุติเราสามารถคือเราเอนจิเนียร์ไวรัสให้มันมีการจับกับรีเซพเตอร์บางตัวได้สเปซิฟิคคู่ไวรัสก็จะสามารถบายเข้ากับเซลล์ชนิดที่เราต้องการได้ที่ผมสงสัยว่าถ้าเกิดเราทำแบบเดียวกันแต่ทำกับเออลิปิด เป็นไลโปโซมแทนอาจารย์อย่างนั้นอ่ะมันจะเข้าได้ไหมครับคือเหมือนเราก็ใช้ไอลิปิดนาโนพาติเคิลใช่ไหมในการไอใน m อ n a อวัคซีนในปัจจุบันที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วที่นี้ผมสงสัยว่าถ้าสมมุติเราสามารถเอาไอตัวรีเซพเตอร์ที่มันบานกับเซลล์บางชนิดได้ไปแปะอยู่ในในตัวเซโซลิปิดเลเยอร์ของไอตัว ชิปินานพาร์ติเคิลนี่มันจะทําให้มันจับได้เหมือนไวรัสเลยไหมครับหรือว่าวรัสมันมีโปรตีนบางอย่างที่ช่วยทําให้มันแบบดึงตัวเองเข้าไปในไซโทพลาซึมได้หรือว่ากระตุ้นให้โฮสเซลล์มีการเอเอนโดไซโตซิสไวรัสตัวนั้นเข้าไปอะไรเงี้ยครับอาจารย์ปกติพวกอ่าวายรัลแมชชีนารีในการเข้าเซลล์ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเออเอนเวลอปโปรตีนหรือโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์ที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วครับก็ โดยโดย,โดยตัวของมันแค่โปรตีนเดียวเนี่ยทำหน้าที่ทุกอย่างคือตั้งแต่บายไปจนกระทั่งถึงกระตุ้นให้กระตุ้นให้เข้าเซลล์ซึ่งมันก็จะเข้าเซลล์ได้2แบบคือเข้าผ่านฟิวส์ของไวรัสเมมเบรนเข้ากับตัวพลาสมาเมมเบรนได้เลยแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะถูกเอนโดไซโตซิสเข้าไปก่อนเราค่อยไปฟิวส์กันในเอนโดโซมก็ได้นะครับเช่นบางตัวต้องต้องรอให้เอนโดไซโตซิสเข้าไปก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง pH แล้วถึงเกิดการฟิวส์ของตัวไวรัสตัว อนุภาคของไวรัสเข้ากับตัว endosome membrane แล้วก็รีลลสตัว internal content เข้าไปในไซโทพลาซึมในทางทฤษฎีคือถ้าน้องจะทำแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ป p e c i f i c i t y ของของไรโปโซมเนี่ยดีมากขึ้นนะครับแต่จริงๆตัวไรโปโซมด้วยตัวของมันเองอ่ะมันก็สามารถที่จะฟิล์กับเซลล์ใดๆได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับนั้นั้นส่วนหนึ่งเนี่ยการมีรีเซพเตอร์อาจจะช่วยแค่ว่าเออมันไปเกาะอยู่กับ โปรตีนบางชิดเนี่ยเยอะขึ้นมันก็เลยเข้าเซลล์เซลล์นั้นได้ดีขึ้นครับความยากของการทําแบบนี้มันอยู่ที่ว่าการสร้างมากกว่านะครับว่าน,อนอา้องจะสร้างไวรัลโปรตีนยังไงให้มันไปให้มันไปยังไงไปแทรกอยู่ในอไรโปรโซมเมมเบนของน้องแล้วอยู่ในสภาพที่สามารถที่จะฟังก์ชันได้ก็คือไม่มีการเสียสภาพาสามารถที่จะ ความหนาแน่นมากเพียงพอที่ท,ที่ที่จะสามารถทำงานได้เพราะว่าขนาดไลโปโซมเนี่ยยังผลิตค่อนข้างยากพอสมควรการที่จะบอกว่าสร้างไลโปโซมขึ้นมาเราจะต้องมีโปรตีนอีกตัวหนึ่งนะเข้าไปแทรกอยู่ในเมมเบรนในลักษณะปกติอันนี้อาจจะค่อนข้างท้าทายหน่อยก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับอ,อย่างเช่นเขาก็จะมีไวรัลเวกเตอร์เนาะก็คือทําเหมือนไวรัสเลยให้ให้มันสร้างขึ้นมาเหมือนอนุภาคไวรัสเลย แต่ว่าข้างในเนี่ยมีจีเนติกที่เขาต้องการก็คือให้เป็นไวรัลเวกเตอร์อย่างเงี้ยเข้าไป infect ในเซลล์ที่เป็นทาร์เกตเซลล์แล้วไวรัลเวกเตอร์เนี่ยก็จะเดลิวเวอร์ตัวจเนติกแมทเทียลเข้าไปในเซลล์ที่เป็นทาร์เกตเช่นอาจจะให้มันมียีนตัวนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาก็ใส่ยีนตัวเนี้ยเข้าไปในไวรัลเวกเตอร์อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เขามีทําอยู่แล้วพอสมควรนะครับ,รบแต่ว่ายังมีความกังวลน,นถึงเรื่องของความปลอดภัยกันอยู่บ้างพอสมควรครับ มันจะมีพวกไซโตท็อกซิซิตี้ใช่ไหมาารไรครับอาจารย์อะไรนะครับคือไวรัสมันก็จะแบบท็อกซิกกับเซลล์มากกว่าววลแล้วแต่ชนิดของไวรัสครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าไวรัสบางตัวที่มันท็อกซิกเพราะมันก,อก่อโรคเช่นมันสร้างไวเัสแฟกเตอร์บางตัวที่มันรบกวนการทํางานของเซลล์นะครับส่วนพวกไวรัลแวกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะแบบเลือกแล้วว่า,าโปรตีนที่มีอยู่เนี่ยก็คือทําหน้าที่แค่ฟิวส์เข้าไปกับกับทาร์เก็ตเซลล์ พอมัน n e l i v e r Internal Content ส่วนใหญ่คือ Internal g e n e พวก c o n ติ n t เข้าไปแล้วก็คือก็จบก็ขึ้นอยู่กับอ n น e r n a l เน็ตจ n นติคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นพิษมากน้อยแค่ไหนก็คือถ้ามันอยู่ไม่นานมากแล้วก็ผลิตโปรตีนอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ไม่รบกวนเซลล์มากก็น่าจะอยู่รอดครับอ๋อโอเคเอาถ้างั้นตามตามตาม,ตามทฤษฎีก็คือถ้าเกิดให้ตัวยีนที่เราใส่เข้าไปมันไม่ได้มีความเป็นพิษขนาดนั้นอะไรอย่างนี้จริงตามหลักการใช้ไวรัสก็คือ เป็นเป็นไวรอลเวกเตอร์จริงๆก็คือโอเคอยู่แล้วเนี่แหละครับ,รบไม่ได้ต้องก็ก็แบบนั้นก็ก็โอเคอยู่แล้วถ้าถ้าส่วนตัวนะแต่ว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือถ้าน้องใส่แบบให้เซลล์มันสั่งเคราะห์อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยเซลล์ก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะเซลล์ก็คือแบบเอ่อคือไปเหมือนไปบังคับบังคับให้แบบโอ้ต้อง,ต,องต้องสร้างโปรตีนตัวนี้เยอะๆนะมันก็รบกวนการทางานปกติของเซลล์แต่ถ้าไม่เยอะเกินไปเซลล์โปรตีนที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ก็อาจจะแบบ โอเคมันก็ไม่ค่อยมีผิดเท่าไหร่แต่อันนี้ทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยปลอดภัยแต่ว่าพอไปทดลองจริงๆก็จะมีคนกังวลว่าเอ๊ะเราเกิดแบบไวรัลเบคเตอร์เกิดมิวเทสขึ้นมาล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีแบบความกังวลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าโอเคครับอาจารย์ครับแล้วก็อีกอ,อันสุดท้ายแล้วก็คือเมื่อวานคือที่ฟังในเลคเชอร์ครับอาจารย์มีพูดมีอาจารย์ คนหนึ่งพูดถึงว่าแบบเวลาเซลไอพวกดูมาตอยอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเซลมันระเบิดแล้วมันมีคอนเทนต์ข้างในออกมาก็เลยทำให้มีการสร้างแบบแอนติบอดีกับว่าไอตัวฮิสโตนโปรตีนอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็คือเซลแล้วแล้วในภาวะปกติเราไม่สร้างอกครับมันก็มีเซลที่มันตายแล้วก็ระเบิด อันนี้อันนี้ถ้าน้องอยากได้ละเอียดให้ถามอาจารย์ธเนศผู้สอนเนาะแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆสมมติว่าเอออย่างน้องน้องก็น่าจะไม่เคยเห็นลำไส้ตัวเองใช่ไหมฮะคําถามน้องเคยเห็นลำไส้ตัวเองไหมครับไม่เคยเอออ,อันนี้ก็เหมือนกันฮิสโตเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่อยู่ในนิวเคลียสนะครับอ่าถ้า เวลาถ้าเซลล์มันตายแบบปกติแบบอพอ p โทซิสเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีการรี l e a พวก i n t e r n a ลโปรตีนเนี่ยออกมาในกระแสะเลือดน้องพันน้อิมมูนน้องก็จะไม่เคยเห็นเซลล์ตัวนี้เลยไม่เคยเห็นโปรตีนตัวนี้เลยแม้ว่าจะเป็นเซลล์โปรตีนก็ตามแต่ว่ามันมันอ่ามันอาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโปรตีนที่มันเคยเจอเนี่ยต้องเป็นโปรตีนที่มันถูก express ลงบนผิวเซลล์ตอนที่ T ซลล์ Cell ผ่านไทมสัสไรพวกนี้ใช่ไหม T c e l ี B ซลล์ที่บางที่มันแบบ เจริญเติบโตอ่ะโกรขึ้นมาแล้วก็ต้องรู้จักเซลล์แอนติเจนแล้วก็มีการดีลี e เอาเอาคลนที่มันเป็นเซลล์เรียกทีฟออกเนี่ยแต่ถ้าแอนติเจนตัวนั้นไม่เนเวอร์เอ็กไม่เคยถูก express ขึ้นมาเลยมันก็จะไม่เคยเห็นเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอ,อยู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ฮิสโตนมันหลุดออกมาในในในกระแสะเลือดเยอะๆร่างกายก็อาจจะคอนซิเดอร์ว่าอันนี้เป็นเป็นฟอรเรนหรือเปล่าก็ได้ครับอ๋อโอเคครัอบอาจารย์ เอองั้นเดี๋ยวผมลองถามอาจารย์ททเนตด,ดูครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสสวัดีครับสวัสดีครับกินข้าวให้อร่อยนะครับ